นะเรามาเข้าสู่ในเรื่องของเนื้อหากันดีกว่านะครับในค่ำคืนวันนี้นะครับผมจะมาบอกเล่าในเรื่องของการเปิดโอกาสทางธุรกิจออนไลน์นะครับของจอนคอยและ Elit e l s c ลซสำหรับใครที่ไม่รู้จักในตัวผมนะฮะผมขอแนะนำตัวนิดนึงนะครับผมชื่อว่าบุรินจันวิชัยปัจจุบันนี้อายุ31ปีก็จบการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์ปัจจุบันก็ยังเป็นนักกฎหมายแล้วก็เป็นนักธุรกิจใีทีมอิลิทเอเีทีมออนไลน์เบอร์หนึ่งของบริษัทจอนคอยและยังเป็นโค้ดสอนการทำการตลาดให้กับ บุคคลทั่วไปด้วยนะครับผมสาหรับกติกาง่ายๆก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันในค่ําคืนนี้ผมขอให้เพื่อนๆเนี่ยมีสติในการฟังนะครับฟังตั้งแต่ต้นจนจบถ้าเกิดว่าใครมีคําถามอะไรก็อย่าพิ่งถามแล้วกันเดี๋ยวผมจะบอกเล่าแล้วค่อยถามในช่วงสุดท้ายนะฮะและอย่าพึ่งเชื่อสักอย่างที่ผมจะอยากจะมาเล่าในวันนี้นะครับแต่ขอให้เอาสิ่งที่ผมพูดเนี่ยกลับไปนอนลองคิดดูแล้วพิจารณาวินิจฉัยวิเคราะห์ด้วย วิจารณญาณของตัวเองดีกว่านะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่ได้ให้กูรูผมไม่ได้ผู้รู้แต่ผมเพียงแค่บอกประสบการณ์จากสิ่งที่ผมเคยเจอมาบอกเล่าให้พวกเราฟังกันนะครับอันดับแรกครับคำถามที่ผมอยากถามเลยคือจริงๆอะคำถามเนี้ยผมถามตัวเองมาบ่อยผมถามตัวเองอยู่เสมอก่อนที่จะมาทําธุรกิจนี้นะฮะ เนี่ยเพื in, ่อนๆเบื bars, ่อหรือเปล่ากับงานเดิมๆชีวิตเดิมๆที่ต้องทนทําอยู่ทุกวันผมมีความเชื่อแบบนี้ว่าทุกๆทุกๆงานเนี่ยมันมีปัญหาอยู่แล้วแต่เพื่อนๆเบื่อหรือยังครับกับการที่เราจะต้องทํางานเดิมๆแล้วก็ใช้ชีวิตเดิมๆไปที่ทํางานกลับมาบ้านไปที่ทํางานกลับมาบ้านบางทีก็แวะห้างบ้างแล้วก็กลับมาบ้านแล้วก็ไปที่ทํางานแบบเนี้ยอยู่ทุกวันทุกวันแล้วก็รอเสาร์อาทิตย์แบบไม่มีเป้าหมายในชีวิตว่าเฮ้ยถ้าเกิด เราทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยอีกสิบปีเราชีวิตเราจะเป็นแบบไหนเรายังตอบไม่ได้เลยครับแล้วเบื่อหรือเปล่าว่าเนี่ยทำงานตั้งนานแล้วเนะี่ยยิ่งทํายิ่งเป็นหนี้เยอะๆเป็นหนี้กองโตด้วยซ้ําแล้วไอ้หนี้เหล่านี้เนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะหมดหนี้เมื่อไหร่ แล้วชาตินี้ของเราเนี่ยจะได้ปลดหนี้ก็ตอนเมื่อตอนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เบื่อแล้วกับการที่เราต้องมานั่งตามทำความามความฝันของคนอื่นอยากจะทําตามความฝันของตัวเองแล้วและมีความเชื่อว่าถ้าเกิดเราทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเ,เนี่ยชีวิตในภายภาคหน้ามันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ความฝันของเราผมเชื่อหลายๆคนมีความฝันเป็นของตัวเองครับไม่รู้แหละว,ว่าเป็นความฝันแบบไหนแต่ เชื่อผมเถอะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถทําให้เราได้ตามความฝันอย่างที่เราได้วาดฝันเอาไว้อย่างเช่นเพื่อนเพื่อนลองคิดดูสิว่าถ้าเกิด10ปีต่อไปเนี่ยเราทําแบบนี้อยู่อีก10ปีชีวิตเราจะเป็นแบบไหนแล้วชีวิตแบบนั้นเนี่ยมันคือชีวิตในฝันของเราหรือเปล่าถ้าเกิดเพื่อนๆคิดไม่ออกว่าเฮ้ยชีวิตอีกสิบปีจะเป็นยังไงเนี่ยให้เราดูรุ่นพี่เราที่ทํางานเหมือนกับเราเนี่ย ให้เราดูรุ่นพี่เราครับที่เขาทํางานมาก่อนเราประมาณ1ิบปีแล้วดูซิว่าชีวิตเขาเป็นยังไงวิถีชีวิตเขาเป็นยังไงเขาใช้รถคันแบบไหนมีบ้านแบบไหนครอบครัวเขาเป็นยังไงนั่นแหละครับผมอีกสิบปีเราก็จะเป็นเหมือนเขานั่นแหละครับผมเพราะว่างานทุกงานครับมันชี้นําชีวิตของเราเนี่ยไปสู่สิ่งนั้นๆ ทั้งงานที่ทําเพื่อนที่คบหนังสือที่อ่านสสิ่งนี้จะเป็นตัวกําหนดอนา,าคตของเรานะครับเพราะนั้นถ้าเกิดใครคิดไม่ออกว่าชีวิตเราอีก10ปีจะเป็นยังไงให้ไปดูชีวิตของรุ่นพี่ที่ทํางานมาก่อนเรา10ปีนะครับเลขกอย่างหนึ่งครับผมอยากจะบอกงี้ว่าทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงทุกวันครับแล้วเปลี่ยนแปลงแบบพลิกแบบฟ้าถล่มดินทลายนะถ้าเกิดเราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเราเปลี่ยนแปลงช้าเนี่ยเราจะล้าหลังไปทันทีมันเหมือนกับการที่เราขึ้นบันไดเลื่อนนะฮะ แล้วขึ้นบันไดเลื่อนไม่ใช่ขึ้นทางขึ้นนะเราขึ้นทางลงไงถ้าเกิดเราหยุดพัฒนาปุ๊บมันจะกลับมาอยู่ที่ความล้าหลังทันทีแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่คิดจะเปลี่ยนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวโลกจะบังคับให้เราเปลี่ยนเองเหมือนกับมือถือที่เรากําลังถืออยู่ในมือตอนเนี้สมัยก่อนเราใช้แบบกดเป็นปุ่มกดใช่ไหมแต่ตอนนี้ทุกคนใช้สมาร์ทโฟนกันแล้วทั้งทั้งที่เราไม่อยากจะเปลี่ยนแต่โลกมันก็บังคับให้เราต้องเปลี่ยน แล้วยุคนี้เนี่ยเป็นยุคไ h a i l a n d 4.0ครับคำว่า Thailand 4.0เนี่ยมันคืออะไรจริงๆอ่ะยุคตอนเนี้ยเราผ่านมาแล้ว4ี่ยุคนะครับยุคแรกคือยุคอุตสาหกรรมช่วงนั้นเนี่ยคือผู้ผลิตผลิตอย่างเดียวเลยผลิตอะไรออกมาก็สามารถที่จะขายได้ผลิตรถคันแรกผลิตหลอดไฟหลอดแรกผลิตแบบสีเดียวเลยก็มีคนซื้อในตรงนี้เนี่ยเพียงแค่เราสามารถที่จะบอกได้ว่าสินค้าที่เราขายเนี่ยมันเอาไว้ใช้ทําอะไรแค่นี้ก็ขายได้ละ ต่อมาครับยุคที่2พอเริ่มมีผู้ผลิตเยอะขึ้นมันต้องมีการแข่งขันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มงอลูกค้ามากขึ้นศูนย์กลางของการค้าขายก็จะเป็นอยู่ที่ลูกค้าจะเป็นหลักเลยต่อมาครับยุคที่3ก็พัฒนาต่อมาเรื่อยๆครับยุคที่3จะเป็นการพัฒนาที่เป็นยุคอุตสาหกรรมแบบเต็มตัวแล้วมีคู่แข่งเยอะพอคู่แข่งเยอะเนี่ยลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะเลือกเยอะดังนั้นถ้าเกิดเราอยากจะให อุตสาหกรรมของเราเป็นไปได้หรือไปได้ต่อเนี่ยเราจะต้องมีความโดดเด่นกว่าคู่แข่งอันนี้เป็นการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับยุค1 2 3มันเป็นการพัฒนามาเรื่อยแต่ยุคที่4ครับยุคที่4ไม่ได้พัฒนาจากยุคที่3นะครับแต่มันเป็นการก้าวกระโดดพลิกโลกด้วยระบบอินเทอร์เน็ตครับเดี๋ยวนี้ครับ a n y h e r e a n y t i e e ครับทำธุรกิจที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ใครๆก็ทำได้แล้วไม่จำเป็นที่ต้องเป็นคนที่แบบ ลดเลอเพอร์เฟกหรือว่ารวยเป็นร้อยล้านพันล้านก็สามารถทําธุรกิจได้ผ่าน Facebook ผ่าน u t u b e ผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆไม่รู้นะว่าเพื่อนๆใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กไปทําอะไรแต่เชื่อไหมครับว่าสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กสามารถสร้างมหาเศรษฐีหน้าใหม่ได้มากกว่า70-80%เลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆเห็นภาพแล้วหรือยังครับว่ายุคนี้สมัยนี้ถ้าเกิดใครไม่เห็นโอกาส เราอาจจะตกขบวนโอกาสดีๆแบบนี้ก็ได้นะครับในยุคนี้เนี่ยมันเป็นการพลิกโฉมนะครับเป,เป็นการพลิกโฉมคล้ายๆกับตอนที่เรามีรถม้าแล้วพลิกมาใช้รถยนต์หรือใช้ตะเกียงแล้วพลิกมาเป็นหลอดไฟอย่างเงี้ยมันพลิกแบบพลิกโฉมเลยอะครับนี่ฮะเห็นไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยเรามีนวัตกรรมออกใหม่ยเยอะแยะมากมายซึ่งผู้ผลิตมักจะมีเป้าหมายเดียวกันนั่นคือทำยังไงก็ได้ให้เราสะดวกสบายมากที่สุด เพราะฉะนั้นคําว่าโรบอตหรือหุ่นยนต์มันก็เลยมาตอบเรื่องนี้ถามว่าทําไมมันถึงโด่งดังถามว่าทําไมมันถึงได้รับการยอมรับก็เพราะว่าผ,ผู้ผลิตเห็นว่าหุ่นยนต์เนี่ยเขาทํางานแบบว่าเฮ้ยมันได้เรื่อยๆอ่ะมันไม่จาเป็นต้องทําเคียงแค่8ชั่วโมงไงมันสามารถทําได้เรื่อยๆแล้วทําแบบเป๊ะกว่าฝีมือมนุษย์ แถมไม่ต้องจ่ายค่าจีบะทะอะไรก็แล้วแต่ครับไม่ต้องมีในเรื่องของสวัสดิการไม่ต้องถูกประทงประท้วงถ้าเกิดว่าให้เงินเดือนมันน้อยเกินไปอะไรอย่างนี้ไม่มีนะครับุ่นยนต์เขาไม่ได้คิดแบบนั้นเลยเขาทําตามเครื่องจักรเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเป้าหมายที่สําคัญที่จะลดจํานวนบุค,คลากรลงอันนี้เนี่ยเป็นวิสัยทัศน์ของผู้ผลิตหรือเจ้าของบริษัทหลายๆเจ้าของนะฮะอย่างเช่นอะไรเอ่ยนี่ครับเห็นไหม เราสามารถที่จะขับรถโดยไม่ต้องใช้คนขับก็ได้นะถามว่ามีอยู่จริงไหมมีอยู่จริงแล้วนะครับตอนนี้ปัจจุบันที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ในอเมริกาเขาเอารถยนต์คันนี้เอาไปขับเพื่อส่งเบียร์แบบข้ามรัดแล้วลองคิดดูสิว่าถ้าเกิดอ ber อร์ใช้รถยนต์แบบนี้ขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นครับเฮ้ยคนขับรถไม่จำเป็นต่อโลกอนาคตอีกต่อไปแล้วนะครับเห็นไหมหรือว่าแคชเชียร์แบบนี้ก็ไม่จาเป็นครับหุ่นยนต์ทาความสะอาด เห็นไหมครับว่าพนักงานทำความสารก็โดนแหงเล่ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นยุคนี้สมัยนี้ไม่ใช่ว่าอาชีพที่เราจบมาแล้วมันจะมั่นคงเสมอไปนะครับโอเคเราต้องแข่งขันกับคนที่มีอาชีพเดียวกันต้องแข่งต้องสอบอะไรอย่างนี้แต่อย่าลืมนะครับว่าบางอาชีพเนี่ยเราต้องแข่งกับหุ่นยนต์ด้วยซ้ําต้องแข่งกับคอมพิวเตอร์ด้วยซ้ําถ้าเกิดว่าเขาเห็นว่าคุณไม่จําเป็นมากพอใช้คอมพิวเตอร์ใช้หุ่นยนต์ดีกว่าเขาก็จะไม่จ้างคุณเป็นอย่างนี้แหละครับ แล้วนี่ครับสถิติล่าสุดเลยก็คือคนที่จบปริญญาโทรปริญญาเอกนะฮะลงทะเบียนคนจนเพียบเลยครับถามว่าลงทะเบียนคนจนคืออะไรก็คือคนที่มีรายได้ไม่ถึง1 0 0 0 0แบาทต่อปีเห็นไหมฮะลงทะเบียนเยอะมากๆปอเอก700นะฮะปอโทเกือบ6,000แล้วปอตีโหู 3, 0 5 0 0 0 0เพราะนั้นตอนนี้เนี่ยคนว่างงานหรือคนตกงานเนี่ยเยอะมาก แต่ประเด็นก็คือคนไทยมีหนี้พุ่งสูงครับสูงขึ้นเป็นประวัติการแล้วต่อไปในอนาคตเราจะต้องเผชิญวิกฤตสังคมแห่งวัยชรา,ลาและพอเราเราเกิดเป็นเป็นคนที่เป็นคนแก่เงี้ยเราจะต้องใช้เงินสูงแล้วถ้าเกิดเราตกง,งานเยอะแล้วเราจะเอารายได้มาจากไหนล่ะจริงไหมหนี้ก็สูงขึ้นเดี๋ยววัยชรา,าจะไม่มีกินมีใช้กันนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะเขาก็ ใช้เป้าหมายนี้หรือโปรเจกต์นี้เนี่ยในการสร้างนงวัตรกรรมเพื่อรองรับศูนย์วัยชราเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วต่อมาฮะที่เราเห็นผลกระทบมากๆเลยก็คือธนาคารพาณิชย์ครับธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งเลยปีนี้มาลงทะเบียนว่าขอไม่ไม่เปิดสาขาใหม่มีแต่ลดสาขาครับลดลงไปกว่า400สาขาเลยทีเดียวถามว่าเป็นเพราะอะไรล่ะเพราะแอปพลิเคชันครับเห็นไหม นวัตกรรมมันบีบบังคับให้เราต้องเปลี่ยนเพราะฉะนั้นนี่ครับวิชั่นต่อไปในอนาคตคือลดปริมาณพนักงานลงให้เหลือครึ่งหนึ่งครับที่เหลือก็คือใช้นวัตกรรมใช้หุ่นยนต์ใช้อะไรพวกนี้นะครับแล้วต่อไปในอนาคตเนี่ยธนาคารแม้กระทั่ง,ง,งส,สินค้าเออเนี่ยจะไม่มีใครไปใช้บริการหรือถ้าเกิดว่ามีเนี่ยเขาก็แค่ไปดูดูเฉยเฉยแต่เขาจะไปซื้อของออนไลน์กันซะส่วนใหญ่แล้วธนาคารเนี่ยเห็นไหมฮะ ถ้าเกิดว่าไม่มีปัญหาอะไรจริงๆนะเขาคงจะไม่เข้าธนาคารหรอกอย่างเช่นผมเนี่ยผมไม่ได้เข้าธนาคารมานานมากแล้วนะเพราะว่าผมใช้แอปพลิเคชันผมใช้ตู้เต็มที่คือตู้เนี่ยก็เกือบจะไม่ค่อยได้ใช้ละใช้แอปอย่างเดียวเลยช่วงเนี้ยนะครับผมแต่ทุกๆวิกฤตก็มีโอกาสเสมอครับเห็นไหมครับว่าอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่ายุคนี้สมัยนี้เป็นยุคที่เราสามารถสร้างมหาเศรษฐีเงินล้านหน้าใหม่ได้เยอะมากๆเลย ด้วยระบบออนไลน์นี่แหละครับผมอย่างเช่นเนี่ยครับ JQ ปูมานึ่งร้านนี้เนี่ยไม่มีหน้าร้านนะครับแต่เขาใช้แบบ delivery ขายแต่ปูม้านึ่งเอาไปนึ่งเฉยๆยอดขายเป็นหลักร้านแล้วครับต่อมาอีกคนนึงฮะพี่คนนี้ขายหมูปิ้งครับขายหมูปิ้งโดยใช้เครือข่ายตัวแทนจัดจำหน่ายเขาถึงได้ขึ้นทำเนียบของอายุน้อยร้อยล้าน,านได้ยังไงล่ะครับผมเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่ายุคนี้สมัยนี้ โลกมันเปลี่ยนไปเยอะครับสังคมมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วก็ออนไลน์คนเล่นออนไลน์กันเยอะมากๆไม่ไม่เชื่อลองไปดูตามข้างทางหรือว่าไปดูตาม bts ไปดูตามรถไฟใต้ดินดูิครับพอเข้ามาปุ๊บเขาก็จะเปิดนี่ครับมือถือทันทีพอเปิดปุ๊บก็ดูดู่ายไท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 ยดูดูด,ด,ดูเพราะฉะนั้นยุคนี้สมัยนี้ลูกค้าอยู่ในมือถือเยอะมากๆเลยเพราะแล้วเราเนี่ยเห็นโอกาสหรือเปล่าล่ะถ้าเราเกิดว่าเห็นโอกาสเราก็สามารถที่จะ สร้างโอกาสนี้ให้เป็นการสร้างชีวิตได้แต่ถ้าเกิดใครไม่เห็นโอกาสเราก็มีหน้าที่คือเล่นสิ่งที่เขาพัฒนาออกมาเสียเงินอย่างเดียวครับไม่สามารถที่จะหาโอกาสจากตรงนี้ได้เลยแล้วผมถามหน่อยครับว่า อะไรคือสิ่งที่เราปรารถนาที่สุดในชีวิตครับผมเชื่อหลายๆคนก็มีความฝันที่แตกต่างกันไปนะบางคนก็อยากมีบ้านหลังใหญ่บางคนอยากอยากจะมีรถคันใหญ่ๆอยากมีรถคันหรูรถสปอร์ตมีรายได้เยอะๆหรือมีสุขภาพที่ดีแต่เชื่อไหมครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่เราอยากได้จริงๆนั่นก็คือเงินที่มากกว่าหลายจ่ายนี่ครับคือสิ่งที่เราอยากได้แล้วสิ่งที่เราอยากได้ไม่ใช่เงินแบบรวยล้านพันล,ล้านครับเพียงแค่ ขอให้มันมีรายได้ที่มากพอต่อรายจ่ายเท่านี้แหละครับที่เราปรารถนาและอีกอย่างหนึง่งสิ่งที่เราปรารถนามาพร้อมๆกันนั่นคือเวลาที่มากพอและสุขภาพที่ดีนี่คือ3สิ่งครับที่เราต้องการและอยากจะได้มากที่สุดแล้วถ้าเกิดว่าใครได้มาแบบพร้อมๆกันนะเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยแต่ปัจจุบันฮะที่เราไม่เคยได้มาเพราะอะไรครับอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นตอนเด็กๆตอนเราเรียน โอเคว่าเรามีเวลาเยอะจริงไหมมีเวลาเยอะสุขภาพก็ดียังเด็กยังหนุ่มยังแน่นแต่เงินไม่มีครับเพราะว่าเรายังหาเงินไม่ได้เงินก็ยังไม่มียังไม่มากพอต่อรายจ่ายต่อมาพอยุคในวัยทํางานพอขึ้นสู่วัยทํางานปุ๊บเราเริ่มมีเงินมากพอครับแต่เริ่มไม่มีเวลาเห็นไหมเฮ้ยไม่ว่างติดธุระติดงานติดนูน่นติดนี่งานบวชเพื่อนงานแต่งเพื่อนงานศพคนนั้นคนนี้ไปไม่ได้หรือแม้กระทั่งไม่มีโอกาสกลับบ้านด้วยซ้ำเพราะงานยุ่ง แต่ประเด็นคําถามคืองานยุ่งแล้วมีเงินเยอะไหมบางคนไม่มีเงินเก็บด้วยซ้ําเฮ้ยเฮ้ยมันจริงนะครับบางคนมีเงินเก็บโอเคยังพอรับได้บางคนไม่มีเวลาด้วยไม่มีเงินด้วยซ้าไปเนี่ยครับแล้วเราใช้ชีวิตกันยังไงล่ะครับเนี่ยแล้วเมื่อไหร่เราจะได้สร้างชีวิตกันสักทีเนี่ยอันนี้มันเหมือนกับ ทำงานเพื่อแลกเงินอย่างเดียวเลยเนี่ยทำงานแลกเงินเลี้ยงชีพเลี้ยงชีพเสร็จปุ๊บทำงานต่อเลี้ยงชีพเลี้ยงชีพทำงานต่ออย่างเงี้ยเหรอครับมันวนลุ่มในวัฏจักรและสุขภาพเนี่ยอาจจะดีบ้างอาจจะไม่ค่อยดีบ้างแล้วแต่คนครับต่อมาพอวัยเกษียณวัยเกษียณเลิกทำงานและเกษียณอายุราชการหรืออะไรก็แล้วแต่ในยุค60ปีนะครับเราก็จะมีเงินมากพอต่อรายจ่ายอาจจะมากพอก็ได้นะบางคนก็ไม่มากพอ เพราะว่าเราอาจจะใช้วิธีการแบบลดปริมาณรายจ่ายลงอืมก็คือกระเบียดกระเสียแหละมีมีรายได้เท่านี้แล้วกระเบียดกระเสียลงมาบางคนใช้ไม่พอก็เลยจําเป็นต้องไปทําธุรกิจส่วนตัวต้องไปเปิดนู่นเปิดนี้ก็เพื่อหากินนะครับมันยังหยุดไม่ได้ไงแล้วเวลาล่ะโอเคเวลาอาจจะมากขึ้นเนาะเพราะว่าไม่ต้องไม่ต้องทํางานแล้วแต่สุขภาพดีไหม ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ั็ปวดเข่าเดี๋ยวปวดนุ่นเดี๋ยวปวดนี่ตามภาษาคนแก่ยังไงล่ะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทําตามวัฏจักรแบบนี้เราไม่มีทางได้3มสิ่งนี้พร้อมๆกันเมื่อเราไม่ได้3ามสิ่งนี้พร้อมกันความฝันเราจะไม่เกิดเราลองลิสต์มาซิว่าเรามีความฝันอะไรบ้างถ้าวันนี้เราปล่อยฟรีสไตล์เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถเสกได้เราอยากจะมีความฝันแบบไหนบ้างแล้วงานที่เราทําอยู่เนี่ยมันให้กี่ข้อ แล้วถ้าเกิดเรามี3ามสิ่งนี้พร้อมกันมันจะให้เราได้กี่ข้อแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าใช้ชีวิตแบบไร้กังวลตามวิถีชีวิตของตัวเองแต่ถ้าเกิดพอรับผมพูดในเรื่องของเงินเงินทองทองเนี่ยหลายคนก็จะบอกว่าเงินไม่ใช่ที่สุดของชีวิตใช่ครับเงินไม่ใช่ที่สุดของชีวิตแต่เงินสําคัญฮะเพราะเงินทําให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเงินไม่สามารถซื้อความรักได้แต่เงินสามารถซื้อบ้านหลังใหญ่ๆให้ครอบครัวได้เงินสามารถซื้อรถคันดี ให้กับครอบครัวได้หรืออยากจะพาครอบครัวไปกินร้านอาหารหรูก็สามารถทําได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเงินเนี่ยทำให้ชีวิตเรามีทางเลือกมากขึ้นผมไม่รู้หรอกว่าการที่เรามีเงินเยอะๆจะมีความสุขหรือเปล่าแต่การที่เราไม่มีเงินอันนี้ทุกแน่นอนจริงไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมไม่ได้บอกว่าให้ใหทุกคนแบบหน้าเงินมาต้องมาทํางานหาเงินอย่างเดียวผมไม่ได้บอกอย่างนั้นนะผมแค่อยากบอกว่าชีวิตเราเพียงแค่อยากจะมีเงินที่มากพอต่อรายจ่ายเท่านั้นเอง หลายคนบอกว่าเฮ้ยฉันทางานตามแพชชั่นจริงเหรอถ้าเกิดวันนี้เราทํางานตามแพชชั่นแล้วเขาไม่จ่ายเงินเดือนเราเราเอาไหมล่ะเราทําฟรีเอาไหมล่ะโอเคเดือนแรกเราอาจจะเอาแต่พอก้าวสู่เดือนที่2เดือนที่3าไม่มีเงินใช้เนี่ยอันนี้มันก็ยุ่งเหมือนกันนะเพราะว่าชีวิตเรามันต้องขับเคลื่อนด้วยเงินไงอันนี้มันคือความจริงที่เราต้องยอมรับให้ได้นะครับแล้วจะทํำยังไงล่ะจะทํายังไงล่ะให้เราหลุดพ้นจากวัฏจกักรนี้วัฏจักรที่เราทํางานแทบตาย แต่เงินเดือนก็เท่าเดิมมันขึ้นบ้างในช่วงแบบปลายป,ายปีสิ้นปีงบประมาณเปลี่ยนงบประมาณใหม่โอเคอาจจะมีการเพิ่มขึ้นประมาณสักพันหนึ่งสองพันอะไรอย่างนี้แล้วจะทำยังไงล่ะผมแนะนำครับถ้าเกิดเราอยากมีรายได้มากขึ้นกว่ามากกว่านี้นะครับเราต้องเป็นเจ้าของธุรกิจไม่ใช่ทำงานประจำถามว่างานทำงานประจำดีไหมดีแต่เราต้องยอมรับให้ได้นะว่าการทำงานประจำเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำให้เรารวยเพราะมันมีเพดานขั้นสูง จริงไหมมันมีผแดนขั้นสูงอย่างเช่นเรามีเงินเดือนหมื่นห้าเราอยากจะมีเงินเดือนสามหมื่นทำยังไงได้บ้างครับถ้าเกิดทํางานประจําเราจะต้องทำยังไงครับถึงจะได้เงินเดือนสามหมื่นไม่มีทางจริงไหมแล้วถ้าเกิดเงินเดือนตันทําไงละ่ะจะทําให้เงินเดือนมันเพิ่มมากขึ้นหรือได้รายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยงานประจํา มันไม่มีทางครับเพราะมันเป็นเพดานขั้นสูงยังไงแต่ถ้าเกิดเราทําธุรกิจเนี่ยการทําธุรกิจมันเหมือนกับการที่เราเดินออกไปหน้านอกบ้านนอกตัวบ้านแล้วเงยหน้าบนท้องฟ้าครับเราจะไม่เห็นเพดานขั้นสูงครับเพราะว่าบนท้องฟ้าจะไม่มีสิ่งปิดกั้นใดๆทั้งสิ้นเราสามารถที่จะไปได้ตราบเท่าที่ใจเราอยากจะไปถึงนี่นะครับคือธุรกิจบาเมื่ออาจจะบอกว่าเฮ้ยการทําธุรกิจอะฉันก็อยากมีแต่มันเสี่ยงนะใช่ครับ ทุกๆธุรกิจมักมีความเสี่ยงเสมอแล้วถ้าเกิดเราอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจเราต้องลงทุนเท่าไหร่ครับลองตอบผมหน่อยสิครับว่าเราต้องลงทุนเท่าไหร่บางคนจะบอกว่าล้านหนึ่งบางคนก็บอก3ล้านบางคนว่าบอกแล้วแต่เลยครับคือธุรกิจที่ผมบอกเนี่ยที่ว่าบอกว่าต้องลงทุนเท่าไหร่ต้องเป็นธุรกิจที่สามารถเลี้ยงชีพได้นะไม่ใช่ธุรกิจไรายได้เสริมเห็นไหมฮะเฮ้ยมันต้องใช้เงินลงทุนประเด็นคำถามคือแล้ววันนี้เนี่ยเรามีทุนนั้นแล้วหรือย,ยัง ถนมที่สองครับเมื่อเรามีทุนแล้วเราลงทุนแบบนั้นไปแล้วมีคนการันตีได้ไหมว่าธุรกิจของเราจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนไม่มีใช่ไหมฮะนั่นแหละครับคือความเสี่ยงเออนี่คือความเสี่ยงครับผมถ้าเกิดวันนี้เราไม่มีองค์ความรู้ด้วยซ้ำไปผมแนะนํานะว่าการทําธุรกิจ ไม่ใช่เพียงแค่การลงทุนเฉยๆลงทุนอย่างเดียวจบอาจจะเจ๋งก็ได้นะครับเพราะนั้นวันนี้ครับผมจะแนะนำธุรกิจอยู่ตัวหนึ่งครับที่สามารถทำให้เราเนี่ยไม่ต้องเสี่ยงมากมายเกินตัวนะครับธุรกิจนี้ชื่อว่า j o i n c o อยคอร์ปอเรชัถ้าเกิดเพื่อนๆถามว่าธุรกิจ j o i ์ c คอยคืออะไรคูดง่ายๆตรงๆรงเลยก็คือธุรกิจ j o i ์ c คอยเป็นธุรกิจเครือข่ายครับ แต่อย่าเพิ่งตกใจไปผมมีเหตุผลครับว่าทําไมผมถึงเลือกทําธุรกิจเครือข่ายที่ชื่อว่าจอนคอยและจอนคอยเนี่ยมันแตกต่างจากธุรกิจเครือข่ายที่เราคุ้นเคยหรือเคยเห็นมาแบบไหนนะครับธุรกิจเครือข่ายเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนก็รู้จักกันดีรู้จักเยอะแต่รู้จริงน้อยมากๆเลยถ้าเพื่อนๆไม่เชื่อนะผมเคยดูสัมภาษณ์ของ ผู้สาเร็จหลายๆคนระดับโลกนะครับเขาพูดถึงธุรกิจเครือข่ายว่าประมาณนะครับประมาณว่าถ้าเกิดเขาเนี่ยล้มละลายไม่ได้ไม่ไม,ไม,ไม่มีเงินถุงเงินถังแล้วเนี่ยล้มละลายไปเลยเนี่ยเขาจะทําธุรกิจอะไรหลายคนบอกว่าเขาจะเลือกทําธุรกิจเครือข่ายครับเพราะอะไรละ่ะทําไมละ่ะทําไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ามันมีดียังไงล่ะครับแล้ว มันมีดีทำไมเราถึงปฏิเสธธุรกิจเครือข่ายทำไมคนข้างบ้านเราครอบครัวเราหรือแม้กระทั่งตัวเอเราเองด้วยซ้ำมักจะชอบปฏิเสธธุรกิจเครือข่าย นี่ครับคือสาเหตุหรือเหตุผลที่เราปฏิเสธธุรกิจเครือข่ายมาโดยตลอดอย่างเช่นไม่มีเวลาครับเบื่อมานั่งรักษายอดสินค้าอะไรก็ไม่รู้ไม่จําเป็นต่อการใช้ชีวิตประจําวันเลยไม่ชอบตื้องขอขายไม่ชอบยัดเยียดข้อมูลข่าวสารกลัวจะถูกทอดทิ้งให้ทํางานคนเดียวไม่อยากเดินทางไปประชุมไกลๆไม่มีระบบคอยซัพพอร์ตและกลัวว่าบริษัทจะไม่มัน่นคงนี่คือสาเหตุหลักๆเลยที่เรามักจะปฏิเสธธุรกิจเครือข่ายแต่สาเหตุที่ ต้องการดอกจันเยอะๆเลยนั่นคือนี่ครับไม่มีความรู้ไม่ชอบตื้งงอขอขายหลายคนเนี่ยคิดไปเองหรือเปล่าว่าเฮ้ยการทําธุรกิจเครือข่ายจะต้องทําแบบขายตรงเท่านั้นเพื่อนๆคิดไปเองหรือเปล่าเพราะว่าขึ้นชื่อว่าการทําธุรกิจเนี่ยเราสามารถใช้วิธีการได้ร้อยแปดเยอะแยะมากมายและสิ่งที่เพื่อนๆประสบพบเจอมามีประสบการณ์มาแล้วประสบการณ์ที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่จากธุรกิจเครือข่ายลองคิดคํานวณดูให้ดีว่ามันเกิดจาก ตัวธุรกิจเครือข่ายเองหรือตัววิธีการที่คนคนนั้นเคยใช้กับเรากันแน่นะครับเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยว่าการทําธุรกิจมันมีวิธีการ1้8ยแปครับเราไม่จําเป็นต้องทําในวิธีการที่เราไม่ชอบก็ได้เออไม่ใช่ว่าปากใจเชื่อไปเลยว่าการทําธุรกิจเครือข่ายต้องแบบนี้ A B C D แบบนี้ไม่ใช่ครับอาจจะเป็น 1, 2, 3, 4หรือว่า z X Y z หรือว่าจะเป็น สี่คูณห้าคูณหกมันได้ทั้งนั้นครับมันมีจิปะาะะในเรื่องของวิธีการมันไม่เกี่ยวกับตัวธุรกิจครับแต่มันเกี่ยวกับตัววิธีการที่เราเคยเจอที่แม่ทีมางทีมนเนี่ยเขานิยมใช้แล้วเราดันไปซวยเจอเท่านั้นแหละครับผมและส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะมีจรรยาบรรณหรือไม่เข้าใจแก่นแท้ของธุรกิจเครือข่า,ขายแล้วทําไปเนี่ยมันก็เกิดยัดเยีดยดมีการตื้งขอขายกันเกิดขึ้น เป็นต้นนะครับคำถามคือทำไมผมถึงแนะนำตัวธุรกิจเครือข่ายครับว่ามันเจ๋งก็ธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันลงทุนน้อยไงเราเคยเห็นธุรกิจเครือข่ายที่ลงทุนแบบสูงๆเป็นหลักล้านไหมไม่มีนะครับไม่มีผมเน้นย้ำเลยไม่มีธุรกิจเครือข่ายลงทุนคือหลักร้อยหลักพันเต็มที่หลักหมื่นไม่เกินแสนอันนี้จากสถิติที่ผมเคยเห็นมาเนี่ยไม่เกินแสนนะครับแถมไม่ต้องสต็อกของเองด้วย ไม่ต้องสต็อกของไม่ต้องผลิตของเองไม่ต้องพัฒนาสินค้าเองไม่ต้องจ้างพนักงานครับไม่ต้องขยายสาขาบริการให้กับบริการไม่ต้องครับไม่ต้องแพ็คสินค้าส่งให้กับลูกค้าด้วยซ้ําเรามีหน้าที่คือทําการตลาดอย่างเดียวส่วนหน้าที่ซัพพอร์ตครับเป็นเรื่องของตัวบริษัทธุรกิจเครือข่ายเห็นไหมครับมันคือธุรกิจแบบเลเวลอัพไม่ใช่สตาร์ทอัพถ้าเกิดสตาร์ทอัพเราต้องนับหนึ่งใหม่ใช่ไหมฮะแต่เนี่ย บริษัทเขาทํามาดีแล้วเราเพียงแค่เอาสิ่งดีๆของบริษัทเนี่ยไปสานต่อไปทําการตลาดต่อเขาถึงเรียกว่าธุรกิจแบบเลเวอัพย่างไงล่ะครับแล้วถามว่าทําไมล่ะทําไมมันมันถึงดีอะไรขนาดนั้นก็ลองคิดดูสิครับว่าถ้าเกิดเราอยากจะมีรายได้อะสักล้านหนึ่งอ่ะจะหาเงินล้านเนี่ยหาด้วยวิธีการไหนง่ายที่สุดครับหาเองคนเดียวล้านหนึ่งง่ายไหมไม่่างยงเลยนะครับเพื่อนๆวันนี้เราจะได้หรือ,อยังละ่ะหาเองคนเดียวล้านหนึ่งเคยได้เคยจับเงินล้านไหม หรือขายสินค้าชิ้นละแสนให้กับคนสิบคนล่ะง่ายไหมก็ไม่ง่ายนะครับหรือจะสร้างเครือข่ายผู้บริโภคหนึ่งพันคนแล้วให้ทุกคนเนี่ยซื้อสินค้าคนละหนึ่งพันบาทอันไหนง่ายสุดครับนี่แหละครับคือตัวคลายแม็กของผู้สําเร็จทุกๆคนนะครับเขาสร้างเครือข่ายผู้บริโภคไม่เชื่อเพื่อนๆลองดูตามเราแวกบ้านเราสิเรามีร้านสะดวกซื้อที่เป็นเครือข่ายผู้บริโภคไหมมี เรามีบัตรเมมเบอร์ของที่นั่นที่นี่ไหมนั่นแหละครับผมคือหลักฐานของการเป็นเครือข่ายผู้บริโภคเสียอย่างเดียวครับเราไปเป็นเครือข่ายผู้บริโภคของเขาเราไม่ได้เป็นเจ้าของเครือข่ายยังไงล่ะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจทุกสิ่งทุกอย่างครับที่มีสาขาที่มีแฟรนไชส์ที่มีสาขาเยอะๆมีการเปิดเป็นสาขานู่นนี้นั่นนั่นแหละครับคือธุรกิจเครือข่ายทั้งสิน้นแต่ที่เราไม่ได้สังเกตก็คือเราเป็นเพียงแค่ เครือข่ายผู้บริโภคของเขาเองเท่านั้นเองนะครับอ่ะต่อมาครับสําหรับในเรื่องของจอห์นคอยถามว่าแล้วจอห์นคอยเนี่ยแตกต่างจากธุรกิจเครือขาอ่ายทั่วๆไปยังไงอันดับแรกเลยมาดูคอนเซปต์กันเลยดีกว่าครับคอนเซปต์ของจอห์นคอยครับคือเปลี่ยนทุกๆรายจ่ายให้กลับมาเป็นรับเพียงแค่เปลี่ยนที่ซื้อครับเพื่อนๆอ,อ,อาจจะบอกว่าเฮ้ยที่ไหนๆก็บอกแบบนี้แต่พอเข้าไปแล้วเนี่ยเป็นสินค้าอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นจําเป็นต้องใช้เลย เรามาดูที่ JC Shop กันดีกว่าว่าจอยคอยมีจำหน่ายสินค้าอะไรบ้าง JC Shop หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นภาพเพื่อนๆอาจจะเคยขับผ่านไปผ่านมาแต่ไม่รู้มันคืออะไรนี่แหละครับคือ JC Shop หน้าตาข้างในก็จะเป็นแบบนี้ฮะสินค้าทุกชิ้นเป็นแบบนี้แล้วสินค้าเนี่ยแต่ละยี่ห้อแหละเราก็เคยกินเคยใช้อยู่แล้วนี่ครับ เห็นไหมมีมากมายมากกว่า30,000รายการครับครอบคลุมทุกด้านของการใช้ชีวิตเลยทั้งอุปโภคบริโภคความงามสุขภาพรถยนต์การเกษตรระบบแฟรนไชส์แล้วก็มีนะเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือกลุ่มประกันกลุ่มเติมเงินเพราะฉะนั้นเมื่อสินค้ามาแบบนี้แล้วเนี่ยเราเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาเล่นในแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าจอนคอยในรูปแบบไหนก็ได้ใครอยากจะมาเป็นผู้อุปโภค อยากจะมาซื้อกินซื้อใช้ในราคาสมาชิกก็ได้หรืออยากจะมาเป็นผู้จําหน่ายสินค้ามาซื้อในราคาสมาชิกไปขายในราคาปรีกก็ได้เหมือนกันหรือถ้าเกิดใครมีสินค้าดีๆอยากจะมาฝากขายกับจอหนคอย ก็เป็นซัพพลายเออร์กับจอนคอยได้เหมือนกันมาร่วมหุ้นกันหรือใครอยากจะเปิดร้านแฟรนไชส์ของจอนคอยเองอยากจะเปิดสาขาแล้วเราเนี่ยเป็นเจ้าของสาขานั้นก็มาเปิดเป็นแฟรนไชส์ได้หรือใครอยากจะเป็นนักธุรกิจเครือข่ายขายตรงก็สามารถทําได้เหมือนกันเราทําได้ทุกสิ่งครับมาแบบฟรีสไตล์มากๆเลยนะครับแล้วสินค้าทุกชิ้นมีคะแนนทั้งนั้นครับ สินค้าทุกชิ้นมีคะแนนครับแล้วคะแนนนี้จะปันผลตามแผนการตลาดครับทั้งสินค้าที่เป็นกลุ่มประกันก็มีกลุ่มการ,กรเกษตรก็มีกลุ่มเติมเงินแล้วก็มีสินค้าที่เป็นตัวชูโรงที่เป็นยาน้ำสไพรจีนยงเฮิงเราก็มีเหมือนกันยาน้ำสไพรจีนยงเฮิงนะครับผลิตมาแล้วแล้วก็ขายมาแล้วมากกว่า17ปีเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นยาสูตรแผนโบราณแต่ยังได้รับความนิยมมากมายแล้วยานี้นะฮะขึ้นทะเบียนยาเรียบร้อยนะครับ สำหรับใครที่อยากจะเปิดเฟรนไ์ชส์มีพื้นที่บ้านอยากเปิดเฟรนไ์ชส์ครับเรามีเฟรนชชส์ที่ชื่อว่า JC I Mart และ JC M Shop เห็นไหมฮะเราสามารถที่จะไปเปิดแบบนี้ก็ได้เห็นไหมเรามีมินิมาร์ทอยู่แล้วก็ไปเปิดเป็น JC I Mart ก็ได้หรืออยากจะไปขายตามตลาดนัดก็เปิดเป็น JC M Shop ก็ได้เช่นเดียวกันหรือไม่อยากจะเปิดอยากจะใช้แอปพลิเคชันมีครับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า JC M Commerce แบบนี้ก็ได้เป็นคำถามต่อมาครับ เรามีการบังคับรักษายอดไหมมันเป็นไม้เหม่อไม้เมากับคนใหม่ๆเลยนะว่ามีการบังคับรักษายอดเ่ยทำให้เขาเลิกทำธุรกิจเครือข่ายแต่เชื่อไหมครับว่าที่นี่ไม่มีการบังคับรักษายอดครับไม่มีการบังคับรักษายอดแต่มีในเรื่องของการรักษาสิทธิ์ฮะแล้วการรักษาสิทธิ์มันแตกต่างจากการรักษายอดยังไงล่ะแตกต่างกันมากๆเลยครับการรักษาสิทธิ์ก็คือการซื้อสินค้าในแต่ละเดือนลงในในรหัสของตัวเองซึ่งไม่ต้องบังคับซื้อ หลายคนอาจจะเคยเห็นครับว่าเ้การบังคับรักษายอดถ้าเกิดไม่ซื้อเนี่ยคะแนนมันจะตัดเหลือศูนย์หรือว่ารายได้จะถูกหักถูกลดลงอะไรอย่างนี้แต่ของเราครับถ้าไม่ซื้อจะเกิดอะไรขึ้นรายได้เพียงแค่ถูกแช่แข็งเา้อยเฉยเมื่อวันใดวันหนึ่งที่เรามาซื้อสินค้าเพื่อให้รหัสนั้น,นมีสิทธิ์และได้รับผลประโยชน์ รายได้ก็จะตัดคืนสู่เราทันทีเป็นการเพียงแค่ชะลอการจ่ายเงินปันผลเท่านั้นเองครับผมไม่มีในเรื่องของการบังคับที่จะต้องซื้อแต่จริงๆเนี่ยไม่ต้องบังคับเราก็ซื้อได้ด้วยตามธรรมชาติของเรานะเพราะว่าการารักสธิ์เนี่ยคือซื้อสินค้าบริโภคอะไรก็ได้นะไม่ในแต่ละเดือนเนี่ยไม่น้อยกว่า15คะแนนซึ่ง15คะแนนนี้เนี่ยเราจะซื้อสินค้าด้วยอะไรก็ได้เน้นย้ำน,นะครับด้วยอะไรก็ได้อาจจะเป็นเนี่ยขนม สบู่นะครับเครื่องดื่มหรืออะไรก็แล้วแต่ครับเพียงแค่เราซื้อของเข้าบ้านเข้าครัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นการรักษาสิทธิ์ไปในตัวและถ้าเกิดเกินหน้านั้นแล้วการรักษาสิทธิ์เนี่ยมันมีคะแนนปันผลตามแผนการตลาดเสมอเพราะฉะนั้นทุกๆเดือนครับผมก็จะไปซื้อแบบนี้ทุกเดือนไม่ใช่ว่าถูกบังคับซื้อครับแต่แป้งบ้านผมหมดครับโลออนบ้านผมหมดผมก็ไปซื้อแต่การซื้อของผมเนี่ยมันมีคะแนนปันผลตามแผนการตลาดและถือเป็นการรักษาสิทธิ์ ไปในตัวยังไงล่ะครับสำหรับในเรื่องของความมั่นคงนะครับบริษัทจอนคอยเนี่ยเปิดมาแล้วมากกว่า16ปีเข้าสู่ปี 10, 17เขาบอกว่าบริษัทเนี่ยถ้าเกิดมาเปิดมาแล้ว100บริษัทผ่านไป5ปีครับจะหลงเหลืออยู่เพียงแค่10บริษัทและผ่านไปอีก5ปีจะหลงเหลือเพียงแค่บริษัทเดียวเท่านั้นครับแต่จอนคอยครับ ผ่านมาแล้วมากกว่า16ปีผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคเยอะแยะมากมายมาเรียบร้อยแล้ว,ลวถือว่าเป็นบ,บริษัทที่มั่นคงมีความพร้อมที่จะสร้างให้เรามีความมั่นคงเหมือนบริษัทยังไงล่ะครับแล้ว16ปีเนี่ยเราสามารถที่จะกอบกู้ครอบครัวได้หลากหลายครอบครัวครับกอบกู้สังคมและกอบกู้ประเทศชาติได้เช่นเดียวกันมีหลายครอบครัวครับที่สามารถที่จะพลิกชีวิตของตัวเองได้จากธุรกิจที่ชื่อว่าจอนคอยนะครับ จึงไม่แปลกเลยครับที่ทําให้เราเนี่ยได้รับรางวัลพระราชทานจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่9ชื่อว่ารางวัลเทพทองประเภทอง,องค์กรดีเด่นแล้วก็ยังได้รับรางวัลอีกหลากหลายยุคหลากหลายสมัยนะฮะแถมยังได้รับรางวัลผู้สร้างอาชีพที่มั่นคงอีกด้วยเราเนี่ยอาจจะปฏิเสธธุรกิจบางธุรกิจหรืองานบางงานแต่ทุกคนครับอยากจะมีอาชีพที่มั่นคงซึ่งนี่ครับเรามีรางวัลการันตีแถมยังได้รับโลสอบอ่สคบอีกด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย เน้นย้ําได้เลยว่าเราเป็นธุรกิจจอนคอยเน้นย้ําได้เลยนะครับว่าเราเป็นธุรกิจเครือข่ายสีขาวอย่างแน่นอนสําหรับรางวัลต่างประเทศนะครับเราได้รับรางวัลอาเซียนเบสซีเน็ตอเฟอร์ดนะครับปี2013ซึ่งสมัยนั้นเนี่ยมีเพียงแค่3บริษัทนี้เท่านั้นครับที่เข้ารอบและจอนคอยสามารถคว้ารางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมที่ประเทศบูไนได้แล้วก็ล่าสุดครับเราได้รับรางวัลสาขาการขายตรงนะครับตรงนี้ฮะ ซึ่งรางวัลน,นี้นะครับมีที่เราที่เดียวครับที่ได้รับรางวัลน,นี้โอเคนะฮะต่อมาก็ยังมีอีกหลากหลายรางวัลที่ผมยังไม่ได้พูดถึงในตอนนี้นะครับต่อมาเราเนี่ยได้รับการเทียบเชิญเป็นบริษัทขายตรงเป็นบริษัทธุรกิจเครือข่า,ขายที่ได้รับการเทียบเชิญเชิญให้ไปเปิดบูธท,ที่ทำเนียบรัฐบาลครับในโครงการเทใจคืนสุขสู่ประชาชนอันนี้ผม เราง่ายๆสั้นๆง่ายๆนะครับยังมีในเรื่องของการสนับสนุนเปิดหลักสูตรปริญญาโทเกี่ยวกับการพัฒนาผู้ประกอบการเครือข่ายในยุค t h a i l a ด d 4.0อีกด้วยเห็นไหมครับว่าทักษะหรือความรู้เกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเป็นทักษะของระดับปริญญาโทแล้วนะครับสำหรับจอยคอยก็ได้ทํา MOU กับสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพทางด้านคันขายตรงด้วยนะครับเราเนี่ยกำลังผลักดัน ให้การขายตรงเป็นวิชาชีพที่สามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้กับเราได้สามารถเป็นอาชีพที่มั่นคงได้นะครับผมอันนี้ก็จะมีศูนย์บ่มเพาะให้กับนักเรียนนักศึกษาสายอาชีวศึกษา แล้วก็ยังมีอีกหลากหลายแคมเปญนะครับที่เราได้เข้าร่วมกับรัฐบาลเยอะแยะมากมายเลยสําหรับในเรื่องของความมั่นคงเกี่ยวกับการเงินเรามีแบ็กอัพทางการเงินอยู่3ยักษ์ใหญ่ธนาคารครับซึ่งเพื่อนๆก็รู้จักกันดีและมีหนึ่งในธนาคารครับที่เปิดบัตรเครดิตให้กับเรานั่นคือธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพเนี่ยเป็นธนาคารที่โหสุดยอดมากแล้วก็ถ้าเกิดเราเคยไปติดต่อเนี่ยเขาสติ๊กในเรื่องความปลอดภยัยเป็นธนาคารระดับโลกครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่เจ๋งจริงธนาคารกรุงเทพไม่มาโคแบนกับเรานะฮะอันนี้แหละครับคือบัตรเครดิตไม่ใช่บัตรประจําตัวนักนักธุรกิจนะครับแต่เป็นบัตรเครดิตสามารถรูดซื้อสินค้าได้แล้วมีคะแนนปันผลด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ารูดแล้วมีคะแนนเนี่ยแสดงว่าสินค้าทุกชิ้นที่สามารถจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ถือเป็นสินค้าของเจริคอย, <S <S คอยเพราะทุกๆการซื้อเนี่ยมันมีคะแนนปันผลตามแผนการตลาดยังไงล่ะครับ ต่อมาครับในเรื่องของศูนย์บริการศูนย์บริการชื่อว่า JC Shop ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เพื่อนๆอาจจะเคยเห็นคุณหน้าคุณตาแต่ไม่รู้มันคืออะไรนะครับนี่นะครับคือ JC Shop ก็เปิดอยู่เยอะแยะมากมายหลากหลายจังหวัดนะครับทั้งในประเทศไทยในต่างประเทศก็มีนะครับปีนังมาเลเซีย กัมพูชาหรือว่าพม่าก,ก็มีเหมือนกันกัมพูชาตอนนี้โอ้โหเติบโตแบบเยอะแยะมากมายเลยแล้วล่าสุดครับที่เราไปเปิดนั่นคืออยู่ที่ประเทศลาวครับสปปลาวซึ่งเราขอจดทะเบียนด้วยซึ่งเราขอจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์โดยคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุนจดทะเบียนสองหมื่นล้านกีบครับหรือแปดสิบล้านบาทไทยนี่ฮะ เห็นไหมหน้าตาก็เป็นแบบนี้อันนี้อยู่ที่เวียงจันทร์แล้วก็ยังมีแผ่นที่จะไปเปิดที่ประเทศอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยสาหรับอนาคตของจอรนคอยครับจอรนคอยกําลังจะพัฒนาตัวเองให้เป็นห้างขายตรงสะดวกซื้อแห่งแรกของประเทศไทยครับหน้าตาเป็นแบบนี้เห็นไหมอ่าหน้าตาเป็นแบบนี้เลยซึ่งเกิดขึ้นจริงแล้วนะครับผมไปดูได้เลยที่สะพานพนังเก้านนทบุรีนะครับแล้วก็ที่หาดใหญ่นี่ครับเอออันนี้ข้างในนะฮะข้างในจะเป็นแบบนี้เลยเปิดตัวล่าสุดครับ ที่พิษณุโลนี่ฮะหน้าตาเป็นแบบนี้และน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปนั่นคือสาขาคอนแกนนะฮะนี่ครับใหญ่เลยสำหรับสาขาที่เริ่มดำเนินการแล้วแล้วกําลังจะแล้วเสร็จนะครับอีกไม่นานนี้สาขาตรังนะฮะสาขาชลบุรีและยังมีอีกหลากหลายสาขาครับที่ผมไม่ได้กล่าวถึงหรือไม่ได้เอารูปมาให้ดูเนะาะสำหรับในเรื่องของเฟรนชชัยเฟรนชชัยของเราก็มีชื่อว่า JC ไอมาดเป็นแบบนี้เป็นร้านขายตรงเป็นร้านแบบนี้เลยนะครับเป็นร้านขายของชํานี่แหละแต่มีระบบในเรื่องของ j c i m ไอมาดซึ่งเราสามารถที่จะเปิดเพื่อรองรับลูกค้าขาจรหรือลูกค้าขาประจําก็ได้นะฮะหน้าตาเป็นแบบนี้เห็นไหมหลายคนก็มีร้านค้าของตัวเองอยู่แล้วก็ไปเปิดเป็น JC i m ไอมาดสัมทับไปด้วยหรือเป็นร้านค้าสวัสดิการของหมู่บ้านก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะ เพราะว่าสินค้าของเราเนี่ยมันเป็นสินค้าที่ลูกค้าหรือว่าคนประชาชนเนี่ยเขาต้องซื้อเข้าบ้านเข้าครัวกันอยู่แล้วไม่ได้เป็นสินค้าที่เกินความจําเป็นเลยหรือใครชอบไปตลาดนัดนีดน่ครับเป็น JCM Shop แบบนี้ได้เหมือนกันเพื่อนๆเ,เคยเห็นบรรยากาศการขายตรงแบบนี้ไหมครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกไงฮะว่าจอรนคอยเนี่ยเป็นธุรกิจขายตรงที่แตกต่างจากการขายตรงทั่วๆไปแถมนวัตกรรมของออนไลน์นะครับเราก็มีในเรื่องของ QR Code ขายสินค้าด้วย QR code ก็ได้เหมือนกันหรือระบบ e อ l l e t ครับเพื่อนๆสามารถที่จะใช้ระบบ e อ l l e t คีย์สมัครสมาชิกหรือคีย์สั่งซื้อสินค้าให้กับลูกค้าได้บนคอมพิวเตอร์ของเราก็ได้นะครับนี่ฮะแล้วพอเคีย์เสร็จครับบริษัทจอนคอยบอกว่าเราเคีย์สั่งซื้อสินค้าส่งให้กับใครเดี๋ยวจอนคอยจะจัด,จด,จดการให้ครับเมื่อจอนคอยได้รับออเดอร์จากการคีย์ของเราปุ๊บ จอ์นคอยจะไปเอาสินค้าในคลังบดจอ์นคอยจะเอาสินค้าในคลังสินค้าของเขาแล้วมาแพ็คของส่งให้กับลูกค้าแทนเราเองครับเราไม่ต้องทําเองนี่ฮะความเจ๋งของจอร์นคอยอยู่ตรงนี้และนี่นะครับคือข้าวๆข,ของเครื่องมาเครื่องมือของจอร์นคอยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าใครถามว่าจอร์นคอยคืออะไรผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะฮะจอร์นคอยอาจจะเป็นค้าส่งก็ได้ค้าปลีกขายตรงสะดวกซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ธุรกิจ ได้ากหลากหลายธุรกิจครับแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะเห็นว่าจอ,อนคอยคืออะไรและนี่นะครับคือการขยายตัวของจอ,อนคอยเห็นไหมจอ,อนคอยเนี่ยถึงแม้ว่าจะเปิดมามากกว่า17มากกว่า17ปีแต่โมเมนตัมการพัฒนาเนี่ยยังมีสูงมากๆเลยนะครับ5ปีก่อนเนี่ยมีแค่19แห่งและปัจจุบันครับเห็นไหมเปิดขึ้นเยอะแยะมากมายแล้วอนาคตละครับ เพราะฉะนั้นวันนี้เพื่อนๆเ,เลือกเองได้นะว่าเพื่อนๆอ,อยากจะดูจออนคอยรวยหรืออยากจะร่วมกันรวยกับจอนคอยแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลือกได้เลยครับสําหรับใครที่บอกว่าเฮ้ยฉันไม่ชอบขายตรงฉันอยากจะทาแบบออนไลน์100เนี่ยทำได้ไหมทําได้ครับเรามีทางเลือกครับเราเป็นทางเลือกที่เป็นจริงได้เพราะเราอยู่ในทีมที่ชื่อว่า Elit e เอสซทีมออนไลน์เบอร์หนึ่งของบริษัทจอนคอยถามว่าทําไมเราจะต้องทําแบบออนไลน์ด้วยละ่ะ ก็เพราะว่ามันลงทุนน้อยลงทุนทําการตลาดเนี่ยลงทุนน้อยแล้วความเสี่ยงมันก็เลยต่ําม,มอบความเป็นเจ้าของให้เราร้อยเปอร์เซนสามารถสร้างไรายได้จากที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้มีระบบคอยรับรองออนไลน์เนี่ยร้อยเปอร์เซนสอดคล้องกับธุรกิจของจอห์นคอยแถมยังมีคอร์สสอนการทําการตลาดอย่างถูกต้องและยั่งยืนอีกด้วยอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครไปอยู่ทีผิดทีมผิดที่ผิดฝั่งนะเราอาจจะได้เรียนรู้เพียงแค่ การทําการตลาดที่ไม่ถูกวิธีแล้วเอาไปต่อยอดอะไรไม่ได้เลยแต่ที่นี่ครับเรามีการสอนกันฟรีๆแล้วสิ่งที่เราสอนนะครับเราไม่ได้ใช้เพียงแค่ธุรกิจ ของจอนคอยนะครับเราสามารถที่จะนําไปปรับใช้กับธุรกิจส่วนตัวของเราได้เช่นเดียวกันครับซึ่งอันนี้เราไม่ต้องซื้อคอร์สเรียนเพิ่มไม่ต้องไปหาคอร์สกูรูไม่ต้องไปหาพวกโค้ดอะไรอย่างนี้เพราะเรามีโค้ดส่วนตัวครับแล้ววิทยากรที่มีประสบการณ์เยอะแยะมากมายอยู่ใน Edit s เอสแล้วทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้เป็นคอร์สฟร,ฟร,ฟรีสอนกันฟร,ฟรีเรียนกันฟรีฟร นี่แหละครับคือสิ่งที่เราให้นักธุรกิจในทีม Elite S4 กันทุกๆคนนะครับมีสอนแบบออฟไลน์ line, แล้วก็มีสอนแบบออนไลน์ด้วยคนที่เรียนออนไลน์ก็เรียนที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้แล้วแต่เลยอยู่ต่างประเทศก็สามารถจะเข้าเรียนได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราคิดจะทำธุรกิจจอนคอยแบบออนไลน์ line, เต็มรูปแบบให้คิดถึง Elite S4 เท่านั้นเพราะเราเนี่ยมี ระบบคอยซัพพอร์ตให้กับสมาชิกทุกคนสามารถทําการตลาดแบบออนไลน์ได้มีระบบสนับสนุนการทําธุรกิจออนไลน์เนี่ยมูลค่ามากกว่า7หลักด้วยนะครับตอนนี้พัฒนามาแล้วมากกว่า7หลกักแต่สมาชิกของจอนคอยให้ใช้ฟรีกันทุกคนอย่างเช่นระบบเว็บไซต์อัจฉริยะระบบนักธุรกิจระบบห้องเรียนออนไลน์ระบบผู้สนใจระบบรายชื่อผู้สนใจหรือระบบคลังบทความนะครับอย่างเช่นอะไรระบบผู้มุ่งหวงัง สำหรับใครที่มีลูกค้าใหม่หรือผู้สนใจใหม่แล้วอธิบายไม่ถูกอธิบายไม่เป็นเรามีเว็บไซต์ให้กับลูกค้าครับได้มาทำการเข้าใจว่าเฮ้ยธุรกิจนี้คืออะไรทั้งแบบบทความทั้งแบบวิดีโอใครที่พูดไม่ได้พูดไม่เป็นครับก็ให้ระบบเนี่ยพูดให้แทนก็ได้เหมือนกันแล้วก็ยังมีในเรื่องของระบบอ e ีเมลตอบกลับอัตโนมัติแบบนี้ SMS ตอบกลับอัตโนมัติแบบนี้ Elite s e เขาก็จะให แบบฟรีๆนะครับสำหรับใครที่สมัครเข้ามาแล้วจะมีครับห้องทํางานส่วนตัวซึ่งห้องทํางานส่วนตัวเนี้มีของเล่นเยอะแยะมากมายเลยซึ่งจําเป็นต่อการใช้ในการสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์อย่างเช่นระบบสถิติครับเราสามารถดูได้เลยว่าในวันนั้นน่ะที่เราออกไปทําการตลาดเราเนี่ยมี คนเข้ามาสนใจกี่คนแล้วลงทะเบียนกี่คนลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์อะไรแล้วพอลงทะเบียนเข้ามาปุ๊บเขามีความสนใจกี่เปอร์เซ็นต์เห็นไหมฮะเราทํางานกับคนที่สนใจครับเราวัดค่าความสนใจของผู้คนได้ใครที่ไม่ค่อยสนใจเราก็ไม่ต้องไปคุยกับเขาถ้าเกิดว่าใครสนใจเราก็ค่อยไปคุยกับเขาเพราะฉะนั้นอยู่ที่นี่ครับเราทํางานกับคนที่สนใจเท่านั้น นี่แหละครับคือความเจ๋งของระบบออนไลน์ถ้าเกิดว่าใครชอบขายเราก็มีช่องทางให้ขายด้วยนะครับเป็นเว็บไซต์ในการขายของหรือถ้าเกิดใครชอบเขียนบทความไป,ไปโปรโมทในที่ต่างๆเราก็มีคลังบทความให้เราได้เขียนข้อความหรือบทความต่างๆได้เช่นเดียวกันแล้วก็ e l c เนี่ยยังมีแอปพลิเคชันซึ่ง ในแอปพลิเคชันนี้นะครับจะมีลูกเล่นมากมายเลยทําให้เราเนี่ยสามารถทําธุรกิจออนไลน์ได้ง่ายมากขึ้นผ่านระบบมือถือของเราก็ได้ทําที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้สําหรับในเรื่องของทีมและสําหรับในเรื่องของทีมนะครับและคนสอนอ่าเพื่อนๆอาจจะบอก,กว่าเฮ้ยกลัวทําไม่เป็นทําไม่เก่งกลัวจะถูกทอดทิ้งเรามีห้องเรียนออนไลน์ครับห้องเรียนออนไลน์นี้นะฮะ เราจะสอนตั้งแต่ระดับต้นระดับพื้นฐานจนถึงระ,ะดับระดับแอ์เลยโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อคอร์สเรียนเพิ่มอันนี้ให้เรียนกันฟรีฟรมี11ห้องเรียนด้วยกันสามารถที่จะเข้ามาเรียนถ้าเกิดเรียนยังไม่เข้าใจมาเรียนรู้ซ้าได้เช่นเดียวกันไม่มีค่าคอร์สไม่มีค่าอะไรทั้งสิ้นนะฮะอันนี้ใช้กันฟรีฟรีและยังมีในเรื่องของการประชุมสดสอนทักษะแบบสดสด ทุกๆวันจันนะครับสําหรับการสอนทักษะของนักธุรกิจและวันพุธครับสำหรับคนที่อยากจะรู้ธุรกิจเพิ่มเติมอยากจะให้ผู้สนใจของเราเนี่ยได้เรียนรู้ธุรกิจว่าจอคคอยคืออะไรสามารถที่จะเชิญเข้ามาฟังในวันพุธก็ได้เหมือนกันมีคนปิดการขายให้กับเรา อย่างนี้เจ๋งไหมละครับผมเพราะฉะนั้นอยู่ที่นี่ครับเราใช้ระบบให้เป็นประโยชน์เราจะทํางานง่ายมากขึ้นแถมยังมีในเรื่องของกลุ่ม Line กลุ่ม Facebook แล้วก็วิดีโอคอลแบบนี้ด้วยเช่น,นกันถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมสามารถที่จะเข้าไปโพสต์ในนี้ได้เลยก็จะมีคนช่วยตอบช่วยบอกช่วยพูดให้เราได้กระจ่างใจ ในทุกๆคำถามนะครับสำหรับหลักสูตรเรานะครับหลักสูตรนี้ชื่อว่า elite 854, 8 step, 5 star, t 4 f o l l o w เพื่อนๆทำตามเลยฮะไม่ต้องไปปูพื้นไม่ต้องไปนำร่องใหม่ครับเพื่อนๆเพียงแค่ทำตามถ้าเกิดเก็บทุกสเต็ปได้เราก็ประสบความสำเร็จแล้วครับและเรายังมีในเรื่องของงานแคมป์นะฮะที่เรานำมาสอนทั้งวิธีการและวิธีคิด ในการสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จเราไม่ได้สอนเพียงแค่วิธีการอย่างเดียวนะฮะแต่เราสอนวิธีคิดของคนที่ประสบความสำเร็จอีกด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าคิดได้คิดเป็นทำอะไรก็ง่ายก็สมมุติก็สำเร็จแต่ถ้าเกิดคิดไม่ได้คิดไม่เป็นครับทำอะไรก็ล้มเหลวอ,อยู่ดีเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเลยมีงานแคมป์ซึ่งจะจัดเนี่ยสครั้งต่อปีด้วยกันแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยมันยากจังเลยออนไลน์นี่ครับคุณป้าคนนี้ก็ทำออนไลน์เหมือนกันนะ เห็นไหมครว่าเขาทําคอมพิวเตอร์ได้เขาทําธุรกิจนี้ได้โดยที่เขาไม่เห็นว่ามันเป็นอุปสรรคเลยทุกๆปัญหาของเขาเขาไม่ได้มองเป็นอุปสรรคครับเพราะเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนมากกว่าสําหรับใครที่ดูถึงตอนนี้แล้วครับแล้วรู้สึกว่าจอห์คอยและอี i t นเดสซเนี่ยสามารถที่จะตอบโจทย์ของเราได้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับการสร้างความฝันของเราให้เป็นจริงโดยการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ผมแนะนําให้ดูต่อในส่วนของวิธีการเข้าร่วมทําธุรกิจและผลประโยชน์ที่เราจะได้รับจากจอนคอยและอิลิตเอเสีกันนะครับ อย่างที่ผมบอกไปครับว่าจจนคอยเนี่ยเป็นตัวธุรกิจนะครับส่วนวิธีการอยู่ที่ Elite s s e ซึ่งเป็นทีมออนไลน์เบอร์หนึ่งของบริษัทจอนคอยเราสอนทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ควบคู่กันไปแล้วแต่ว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนสำหรับการเริ่มต้นทำธุรกิจนะครับการเริ่มต้นทำธุรกิจที่นี่มีคอนเซปต์ง่ายๆเพียงแค่นี้เองครับนั่นคือสมัครสมาชิกซื้อกินซื้อใช้แล้วใช้ดีค่อยบอกต่อ เท่านี้เองนี่คือหัวใจของธุรกิจเครือข่ายทั่วๆไปซึ่งมาดูข้อแรกกันเลยดีกว่าครับการสมัครสมาชิกนะครับเพียงแค่450บาทเท่านั้นครั้งเดียวตลอดชีวิตธุรกิจนี้ติดตัวจนวันตายซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่มีรายเดือนไม่มีรายปีไม่มีการบังคับรักษายอดไม่ต้องเสียค่าอะไรแล้วครับ450บาทเท่านั้นครับธุรกิจนี้จะอยู่กับเราตลอดชีวิต450บาทนี้ไม่ได้หายไปไหนสิ่งที่เราจะได้รับครับนั่นคือยาน้ำสุนมไรจีนยงเฮิง 1ขวดเล็กมูลค่า800บาทกันเลยทีเดียวอันนี้เนี่ยสมัคร450บาทได้สินค้ามูลค่า800บาทแค่นี้ก็คุ้มเกินคุ้มแล้วครับกำไรตั้ง350บาทเลยทีเดียวแถมยังได้คู่มือการทำธุรกิจคู่มือเกี่ยวกับแคตตาล็อกสินค้าของจอ h คอยทั้งหมดซึ่งเป็นเอกสารสีอย่างดีเลยทีเดียว แถมยังได้รับสิทธิทพิเศษอันดับแรกก็คือซื้อสินค้าในราคาสมาชิกแล้วยังสามารถนําไปขายในราคาขายปลีกได้เงินส่วนต่าง20-45%เนี่ยเราก็สามารถที่จะนําไปเป็นกําไรจากการขายได้เช่นเดียวกันซึ่งตรงนี้นะครับเราจะเรียกสั้นๆง่ายๆว่าเป็นเมมเบอร์ แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าการซื้อกินซื้อใช้ในราคาสมาชิกหรือเอาไปขายในราคาขายปลีกอยากจะได้อะไรที่มากกว่านี้เนี่ยผมแนะนำครับให้เพื่อนๆทำคุณสมบัติให้เป็น g o ลดิสติบิวเตอนักธุรกิจระดับทองครับหรือ g o ลดิ i s ิบิวเตอรซึ่งการทำให้เป็น g o ลดิ i s ิบิวเตอรเนี่ยหลังจากสมัครสมาชิกไปแล้ว450บาทนะครับ ให้เราเนี่ยซื้อกินซื้อใช้อะไรก็ได้นะครับลงแต้มของตัวเองลงลาดของตัวเองให้ครบ3,825คะแนนด้วยสินค้าอะไรก็ได้เพื่อนๆอ,อยากจะซื้อมามา่ากะปิปลากระป๋ปะะปองหรืออะไรก็แล้วแต่ครับราคาเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นเพราะว่าสินค้าแต่ละชิ้นเนี่ยก็มีคะแนนที่แตกต่างกันไปและตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะคำคุณสมบัติ เมื่อไหรตอนไหนก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราแบบรีบอยากจะได้แล้วอยากจะทําแล้วอยากจะได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้เลยทํายังไงดีให้แบบซื้อในราคาที่ถูกที่สุดถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เ,เป็นเกษตรกรเพื่อนๆสามารถซื้อปุ๋ยได้นะซื้อปุ๋ยเป็นแบบตันๆอะไรเงี้ยเอาไปลงในแปลงผักหรือแปลงไร่นาของเพื่อนได้เหมือนกันหรือถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมแนะนําในราคาที่ถูกมากที่สุด เอาแบบถูกมากที่สุดนะครับนี่ครับยาน้ำสม,มุนเพร์งยงเหงิง2ขวดใหญ่1ขวดเล็กจะเท่ากับ ,3825 คะแนนแบบเป๊ะๆเ,เลยรวมค่าสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วจะอยู่ที่7 0 0 0บาทอันนี้คือราคาที่ถูกที่สุดแต่ผมไม่ได้บังคับนะครับเพื่อนๆจะไปซื้อปุ๋ยก็ได้ไปซื้อมาม่าไปซื้อของเข้าร้านแล้วแต่ที่จะเพื่อนๆจะเลือกได้เลยแต่ถ้าเกิดเราอยากจะได้แบบถูกมากที่สุดและได้เป็นโกลด์ i ิสติบิวเตอร์ได้เร็วที่สุดนี่ครับยาน้ำสม,มุนเพรนยงเหงิงเมื่อเป็นโแลแลกลด์ดบ อันนี้เป็นหัวใจของธุรกิจเครือข่ายทั่วๆไปนะครับใช้ดีแล้วบอกต่อสําหรับผลประโยชน์ที่เราจะได้รับหลังจากที่เราเป็นโกลด i ิสติบิวเตอร์หรือเป็น GD แล้วนะครับนั่นก็คือบริษัทจอ n นคอยเนี่ยเป็น1ธุรกิจแต่มี2แผนการตลาดซ้อนกันอยู่ครับเป็น2แผนการตลาดแบบนี้ไม่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งครับเราสามารถทําไปควบคู่ได้เลยแล้วผลประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยจะได้ทั้ง2แผนการตลาด พร้อมๆกันแผนแรกครับเรียกว่าแผนรายวันและแผนที่2ครับเรียกว่าแผนรายเดือนแผนรายวันเนี่ยเป็นกรณีจับคู่จ่ายครับเป็นการขยายสายงานสร้างสายงานของตัวเองจับคู่จ่ายคู่ละ1000บาทมีโอกาสรับรายได้วันละ1,000บาทสูงสุดไม่เกิน1 5 0 0 0ับาทต่อ1 0ศูนย์ธุรกิจหรือ 1G d ดีนั่นเองแล้วทุกๆผลงานใต้องค์กรของเราถือเป็นผลงานของเราทั้งหมด100%ตกินลึกอินฟินิตี้ชั้น ร้อออีกแผนหนึ่งครับเรียกว่าแผนรายเดือนแผนรายเดือนมาจากการบริโภคซ้ําของตัวเราและคนในองค์กรซึ่งเราเนี่ยสามารถที่จะมีรายได้จากการบริโภคซ้ําของตัวเราเองก็ได้นะครับ 3 0 5 0หรือถ้าเกิดว่าเรามีทีมงานเรามีองค์กรแล้วถ้าองค์กรบริโภคซื้อกินซื้อใช้เรายังคงจะได้อีก2%ลึกลงไป30ชั้นและอีก1%อลึกลงไปอีก60ชั้นอีกด้วยเพราะฉะนั้นอยู่ที่นี่ครับเราไม่มีชั้นลูกชั้นเหลนชั้นหลานครับเรามีลึกลงไปหลายๆชั้นแบบนี้แหละครับผมนั้นมาดูแผนรายเดือนแผนแรกกันก่อนดีกว่าน,นะครับแผนรายเดือนเนี่ยรายได้จะมาจากการซื้อส่วนตัวของตัวเราเองแล้วก็รายได้จากการซื้อของทีมงาน ของเราลึกลงไป30ชั้นนะฮะส่วนตัวของเรานะฮะเราซื้อสินค้าในเดือนนั้นนั้นเนี่ยซื้อของเขาบ้างเท่าควรเนี่ยถ้าเกิดเราซื้อเกิน425คะแนนขึ้นไปเนี่ยเราจะได้รับ30%ถ้าเกิดเราซื้อเกิน850คะแนนขึ้นไปเราจะได้รับ50%ถ้าเกิดว่าเรามีทีมงานและทีมงานของเราเนี่ยซื้อกินซื้อใช้เหมือนกับเราเมื่อกี้แหละเราจะได้รับ2%ทุกๆ425คะแนนแรกนะครับ นี่เลยครับแบบนี้เลยถ้าเกิดว่าใครที่มีทีมงานแล้วแล้วทีมงานเนี่ยเขาซื้อแบบเนี่ย425คะแนนแบบเนี้ยเราจะได้รับ2%ซ์ของ425แหะคะแนนแรกลึกลงไป30ชั้นแถมใช้วิธีการแบบโรลอัพอีกด้วยโรลอัพคืออะไรครับนั่นก็คือดันให้เต็มนั่นเองพูดง่ายๆคือดันให้เต็มดันให้เต็มถ้าเกิดว่าชั้นที่30ยังไม่เต็มยังแหวงยังโหวยังขาดคนไหนที่ไม่ได้ซื้อเขาก็จะดันชั้นต่อต่อไปที่ให้มันเต็มให้มันเต็มขึ้นมาครับ ดังนั้นเนี่ยถึงแม้จะมีองค์กรข้างเดียวทีมงานข้างเดียวก็มีไรายได้ได้เหมือนกันเพื่อนๆอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้ว2%ของ425คะแนนเนี่ยคือกี่บาทกันละ่ะเท่ากับ8บาท50สตางค์ครับแต่เพื่อนๆอย่าเพิ่งบอกว่ามันน้อยนะฮะ ที่นี่เนี่ยเราเพิ่มแบบทวีคูณเห็นไหมฮะ1ไป2 2ไป4 4ไป8 8ไป16นี่คือจํานวนองค์กรที่มันจะเพิ่มขึ้นแล้วรายได้ของเราเนี่ยก็จะเพิ่มแบบคูณ2คูณ2ไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันเพื่อนเพื่อนอาจสงสัยว่าเฮ้ยชั้นที่15มันต้องมีทีมงานต้อง32มหมื่นสองชั้นไม่มีปัญญาไปหาขนาดนั้นหรอกจริงๆเนี่ยทีมงานของเราเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องหาเองก็ได้เราเป็นคนหาอัปลายอนมาให้หรือดาวไลน์ของเราเนี่ยเป็นคนขยายสายงานก็ได้เหมือนกัน ไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่อยู่ใต้องค์กรของเราถือเป็นองค์กรของเราทั้งหมดลึกลงไปร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือองค์กรของเราทั้งหมดครับเห็นไหมฮะเราแนะนำสองคน อีกสคนแนะนําอีกสอีกสคนสคนแนะนําอีกแคนแคนแนะนําอีกสิคนเห็นไหมครับแต่ละคนแนะนําเพียงแค่2 2 2 2องสองสองเท่านี้เององค์กรของเราเนี่ยก็จะรวมได้เท่าอัตราตรงนี้แหละครับผมแล้วถ้าเกิดว่าแต่ละคนเนี่ยซื้อกินซื้อใช้เนี่ยเราก็จะได้รายได้แบบนี้เลยทีเดียวนะครับอันนี้เพียงแค่30ชั้นแรกนะครับยังมีอีก6ชั้นที่เราจะได้อีก1%อีกด้วยนะครับ แต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นแผนการตลาดแบบน้ําจิ้มเฉยๆสามารถสร้างไรายได้ให้เราได้เหมือนกันครับแต่อีกแผนหนึ่งซึ่งแผนนี้นะครับเรียกว่าแผนรายวันแผนรายวันนะครับเมื่อเราสมัครแบบ G d ดีมาแล้วเป็นสมาชิกแบบ G d ดีเราก็แนะนําบอกต่อครับใช้ดีแล้วบอกต่อเท่านั้นเองเราแนะนําบอกต่อ A กับ B ครับแล้ว A กับ B เนี่ยก็มีโอกาสได้มาฟังคลิปวิดีโอของผมแบบนี้ซึ่งเราไม่ต้องไปตื้อโง่ขอขายเขาครับเขาจะตัดสินใจเองได้ เมื่อดูคลิปวิดีโอจบเรามีหน้าที่คือทาให้เขาได้เข้าถึงข้อมูลเดียวข้อมูลจะจัดการเองแบบนี้นะครับเมื่อ A กับ B เนี่ยได้ดูคลิปวิดีโอเหมือนตอนนี้ที่เพื่อนๆกํ่ลังดูอยู่เนี่ยแล้วเห็นโอกาสทางธุรกิจปิดสมัครแบบ G.D. ทั้ง2คนเลยนะฮะเมื่อซ้ายมาหนหน่วยขวามาหหน่วยครับเรารับไปเลยครับ1,000 ง่ายๆใช่ไหมฮะง่ายๆเข้าใจง่ายมากเลยแต่คลายแม็กยิงอยู่ตรงนี้ครับเมื่อ A กับ B ครับเหมือนกันเลยเขาก็ไปทําการตลาดฮะแนะนําบอกต่อกขอ,ขอ,ของอมาดูคลิปวิดีโอแล้วกขอ,ของอเนี่ย เขาก็เห็นโอกาสทางธุรกิจครับก็เลยปิดสมัครมาด้วยครับแบบ G d A กับ B ครับซ้ายมา1หน ôi, ่วยขวามา1น่หน่วยเขารับ1000เหมือนกับเราตอนแรกแต่เราครับบริษัทบอกว่าไม่ว่าผลงานใดๆใต้องค์กรของเราถือเป็นผลงานของเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นเมื่อทีมงานของเราเนี่ยซ้ายมา2หน ôi, ่วยขวามา2หน ôi, ่วยแบบนี้เรารับไปด้วยครับ2,000บาทเป็นไงล่ะเราไม่ต้องแนะนําบอกต่อเองนะฮะแถมไม่รู้จักกอขอคองด้วยซ้ํา แต่เมื่อซ้ายมา2หน่วยครับขวาม,มา2หน่วยเรารับไปด้วย2,000ยังไม่จบครับถ้าเกิดลงมาชั้นที่3ครับก็ขอขงองอก็แนะนําบอกต่อ,อทีละ22ง,ง,งเหมือนกันครับ กขอของงงก็ได้รับซ้าย1หน่วยขวาเมืองหน่วยรับ1000ส่วน A กับ B ครับซ้าย2หน่วยขวา2หน่วยรับ2,000ส่วนเราครับสเต็ปเดิมเลยซ้ายมา4หน่วยขวามา4หน่วยรับเรารับไปด้วยครับ4 0 0พบาทเห็นไหมคะว่าความเจ๋งของธุรกิจนี้คือเราจะประสบความสําเร็จบนความสําเร็จของคนอื่นเราต้องช่วยให้คนอื่นประสบความสําเร็จก่อนเราถึงจะประสบความสําเร็จครับนี่แหละฮะคือธุรกิจแห่งการแบ่งปันอย่างแท้จริง เพราะเรามีผลประโยชน์ที่ลงตัวกันแล้วลองคิดดูสิครับว่าเพียงแค่3ชั้นเนี่ยชั้นแรกเราได้1นึ่พันใช่ไหมชั้นที่2เราได้2องพันชั้นที่3มเราได้4ี่พันรวมกันไปแล้วคือ7,00 0บาทเมื่อกี้ผมบอกว่าราคาที่ถูกที่สุดในการเป็น GD นั่นคือ7,000บาทใช่ไหมครัอันนี้ราคาถูกที่สุดแล้วเนี่ยลงมา3มชั้นคืนทุนแล้วเรียบร้อยจริงไหม,มล่ะครับผมและที่เหลือล่ะ ที่เหลือคือกําไรเก็บกินตลอดชีวิตธุรกิจนี้ติดตัวจนวันตายเพื่อนๆเ,เคยเห็นธุรกิจแบบไหนที่คืนทุนไวขนาดนี้ไหมล่ะครับผมเนี่ยคืนทุนแล้วเรียบร้อยเห็นไหมฮะว่ามันลงทุนน้อยเมื่อลงทุนน้อยคืนทุนง่ายความเสี่ยงมันก็เลยน้อยอยังไงล่ะครับอย่างผมเนี่ยของผมเนี่ยคืนทุนนานมากแล้วที่เหลือคือกําไรเก็บกินตลอดชีวิตธุรกิจนี้ติดตัวผมจนวันตายแถมพอผมตายผมสามารถส่งต่อความสําเร็จนี้ให้กับลูกให้กับหลานของผมได้อีก ต่อไปอีกทอดทอดอีกหลายทอดกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อนเพื่ออาจถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดมาไม่พร้อมกันแบบนี้ล่ะเนี่ยสมมติซ้ายมา9หน่วยขวามา6หน่วยแบบนี้จะทํำยังไงก็จับคู่จ่ายครับจับคู่จ่ายได้กี่คู่ครับก็6คู่ก็ได้6000บาทอ่ะแล้วอีก3หน่วยล่ะ3หน่วยจะตัดทิ้งไหมไม่ตัดทิ้งครับ สหน่วยจะถูกเก็บไว้เมื่อทางทีมขวามาอีก3หน่วยจับคู่จ่ายได้ทันทีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดซ้ายมา15ขวามา15รับไปเลยครับ15,000บาทต่อวันหรือ450,000บาทต่อเดือนต่อ10ธุรกิจนะครับเพื่อนๆอ,อาจถามว่าเออถ้าเกิดว่าเรามีแต่สมาชิกเราไม่เป็น GD ทั้งหมดเลยทำยังไงไม่มีคนมาสมัครบ,บ,บัตร GD เลย ไม่ต้องซีเรียสครับไม่ต้องซีเรียสเลยเราเนี่ยไม่ได้ดูว่าเป็นต้องเป็น G d ดีเท่านั้นถึงจะจับคู่จ่ายนะครับการจับคู่จ่ายทางทีมซ้ายและทีมขวาเนี่ยเขาดูตามคะแนนรวมในวันนั้นๆถ้าเกิดในวันนั้นเนี่ยเขาดูตามคะแนนรวมครับเมื่อสะสมคะแนนรวมทางทีมซ้ายและทีมขวาครบ3,400คะแนนปุ๊บก็จับคู่จ่ายได้ทันทีเลยครับ1คู่เพราะว่า3,400คะแนนเนี่ยเท่ากับ1หน่วยฮะนี่ฮะ เป็นแบบนี้เลยซ้าย1หน่วยขวาเมืงหน่วยรับ1,000เพราะฉะนั้นถ้าเกิดวันนี้เนี่ยเรามีการขยายองค์กรไปเรื่อยๆแล้วทีมงานของเราก็ขยายองค์กรของเขาไปเรื่อยๆจนเราสามารถมีทีมงานทางทีมซ้าย1,000คนทางทีมขวา1 0 0 0คนขอให้แต่ละคนเนี่ยซื้อสินค้าในวันนั้นๆให้ครบ3.4คะแนนเท่านั้นเราก็ได้รับไปเลยครับ1,000บาท เห็นไหมฮะว่ามันง่ายขนาดไหนซึ่งจริงๆเนี่ยแต่ละคนเน่ยเขาไม่ได้ซื้อเพียงแค่3.4คะแนนอย่างแน่นอนครับเขาซื้อเยอะกว่านั้นมากมายดังนั้นอยู่ที่นี่ครับรับรายได้วันละ1000เนี่ยไม่ยากอย่างที่คิดยังไงล่ะครับขอเพียงแค่เราเปิดใจรับฟังและวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุและเป็นผลเท่านั้นเองครับอันนี้ฮะเป็นตัวอย่างสาหรับคนที่ทําจริงและได้รับรายได้จริงอันนี้ผมไม่ได้การันตีรายได้นะครับรายได้จะขึ้นอยู่กับความขยันและความสามารถของแต่ละคนไม่ใช่ว่าทุกคนนอนกระดิกท้า าอยู่บ้านแล้วจะได้รายได้ไม่ใช่ว่าใครสมัครเข้ามาแล้วนอนกระดิกเท้าอยู่บ้านหรือทำทาตัวเหมือนเดิมแล้วจะได้รับรายได้ไม่มีนะครับเราต้องทํางานซึ่งตรงนี้จะมีโอกาสรับรายได้1 000งพถึงหนึ่งบาทต่อวันต่อ1นศูนย์ธุรกิจนะครับนี่ฮะอันนี้คือหน้าตาของผมเองแล้วก็มีอีกหลากหลายคนครับที่ เข้ามาทำจริงแล้วรับรายได้แบบแท้จริงพี่คนนี้ครับผมแนะนํานิดนึงพี่คนนี้ชื่อว่าพี่อมพรนะครับเป็นมหาเศรษฐีพูดง่ายคือเป็นเศรษฐีพ่อค้าค้าส่งมะพร้าวครับอยู่ที่อัมพาวาถามว่าเฮ้ยคนรวยทําไมถึงมาทําล่ะก็เพราะว่าเขาเห็นโอกาสครับเขาเห็นว่าเขามีเวลาว่างแล้วไม่อยากจะเสียเวลาว่างเนี้ยไปทําเรื่องไร้สาระเขาก็เลยเอาเวลาว่างของ,ของเขาเองเนี่ยมาทําธุรกิจนี้ครับเห็นไหม คนที่เป็นเศรษฐีคนที่รวยอยู่แล้วธุรกิจประสบความสำเร็จแล้วเขายังทำเลยก็เพราะเขาไม่อยากจะสูญเสียเวลาว่างของเขาไปอย่างไร้ค่ายังไงล่ะครับอันนี้เนี่ยเขาไม่ได้เลือดร้อนเรื่องเงินเลยครับแต่เขาอยากจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากที่สุดและยังมีอีกหลากหลายคนครับที่พร้อมที่จะทำงานและทำงานอย่างจริงจังขยันแล้วได้รับไรายได้จริงสำหรับคนที่ไม่พร้อมถ้าเกิดมีใจที่พร้อมจริงจริง เขาก็สามารถทําได้เหมือนกันเห็นไหมครับพี่สามคนนี้เป็นผู้พิการนะคะเป็นผู้พิการทางสายตาไม่สามารถที่จะมองเห็นโลกได้แต่เมื่อเขาเข้ามาทําจริงเราไม่ได้จํากัดอยู่แล้วครับไม่ว่าเราจะเด็กไปแก่เกินเรียนไม่สูงเรียนน้อยหรือไม่ได้เรียนฐานะบ้านจะยากจนขนาดไหนหรือแม้กระทั่งพิการเราไม่เกี่ยงครับขอเพียงคุณมีใจที่มุ่งมั่นมากพอที่จะทําเรารับหมดฮนะแล้วพอมุ่งมั่นมากพอ เราก็ได้รับรายได้อย่างที่เห็นนี่แหละครับผมเพราะฉะนั้นอยู่ที่นี่เนี่ยเราก็เลยได้เห็นหลากหลายอาชีพครับที่ได้เข้ามาทําธุรกิจนี้อย่างจริงจริงจังๆบางคนก็สามารถที่จะพลิกชีวิตของเราเองได้บางคนก็สามารถที่จะพลิกชีวิตของเขาเองได้กอบกู้ครอบครัวให้กับเขาได้ไม่ว่าจะเป็นสายข้าราชาการก็แล้วแต่เขาก็มีเวลาว่างหลังเลิกงานนี่ก็เอาเวลาว่างนี่แหละครับหน้าที่การงานเขาเขาก็ทําอย่างเต็มที่ส่วนเวลาว่างครับเขาก็มาทําธุรกิจนี้อย่างเต็มที่เหมือนกัน อย่างที่ผมเคยบอกครับว่าถ้าวันนี้เราคงมีรายจ่ายหลายช่องทางแต่มีรายได้เพียงแค่ช่องทางเดียวไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรมันไม่มีทางทําให้ชีวิตเรามั่นคงได้หรอกครับตราบใดที่เรายังมีรายได้เพียงแค่ช่องทางเดียวมันเหมือนกับฟางเส้นสุดท้ายจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดอย่างนั้นแหละครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามีทางเลือกที่จะเอาเวลาว่างของเราเนี่ยมาใชใ้เป็นประโยชน์มากกว่าทํากิจกรรมที่ไม่ได้ส่งผลกับชีวิตนอกจากหาความสุขเพ เพียงชั่วคู่ชั่วยามอย่างนี้ไม่เวิร์กหรอกครับผมหลายคนพร้อมที่จะเหนื่อยชั่วคราวครับเพื่อสบายชั่วโคตรแต่หลายคนครับอยากสบายชั่วโคตรแต่ไม่พร้อมที่จะเหนื่อยชั่วคราวเพื่อนๆเป็นแบบไหนหล่ะครับผมแล้วยังมีอีกหลากหลายคนครับที่เข้ามาแล้วทําจริงได้จริงก็ได้รับไรายได้จริงครับ สำหรับใครที่ถามว่าเฮ้ยแล้วมีคนที่ได้แบบ15ทุกทุกวันทุกวันไหมมีครับนี่ครับ15ทุกวันทุกวันเลยครับดูในวันที่ก็ได้เห็นไหมวันที่เรียงกันปุ๊บ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 เลยเนี่ยหมื่นห้าทุกทุกวันบางคนใช้เวลาทั้งเดือนถึงจะได้รับหมื่นห้าแต่ที่นี่ครับเรามีโอกาสสร้างหมื่นห้าแต่ละวันได้นะครับผมต่อมาครับในเรื่องของทางเลือก ในการทําธุรกิจนะฮะเมื่อกี้ผมบอกว่าเราเนี่ยสามารถสมัครเป็นแบบ G ีดีได้ใช่ไหมฮะซึ่ง1คนบริษัทบอกว่าสามารถที่จะเปิดศูนย์ธุรกิจของตัวเองหรือเปิด G ีดีของตัวเองอ่ะได้สูงสุดคือ 15GD ต่อคนเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะมีโอกาสสร้างรายได้ขั้นต่ำวัลพันสูงสุดถึง1 5 0 0 0บาทต่อ1ศูนย์ธุรกิจต่อวันใช่ไหมฮะแต่อันเนี้ยเราสามารถที่จะปิดสมัครได้สูงสุดคือ1 5ศูนย์ธุรกิจด้วยกันแล้ว15ิศูนย์ธุรกิจกับัน,นต,ต่ ังไงล่ะแตกต่างกันอยู่แล้วครับมันเหมือนกับการทําเท่ากันแต่ได้รับไรายได้ที่ไม่เท่ากันการเติบโตมันก็จะก้าวกระโดดไม่เท่ากันมันเหมือนคนที่มีขาไม่เท่ากันนะฮะพอเวลาเขาก้าวพอเวลาเขาวิ่งเขาก็จะไปได้ไกลกว่าคนที่ขาสั้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างเช่น1 GD สมมุติเราสมัครแบบ1 g d แล้วสามารถแนะนําบอกต่อได้16คนอันนี้เป็นเหตุการณ์สมมตินะครับว่าเรามีเพื่อน16คนแล้วเราแนะนําบอกต่อให้เขามาสมัครกับเราเนี่ยสิคนด้วยกันสิ่งที่เราจะได้ครับนั่นคือซ้ายมา8หน่วยครับขวามา8หน่วยจัดรับ8000บาทครับแต่ถ้าเกิดเราสมัครแบบ 3G d ีล่ะ 3าดีครับบริษัทบอกว่าถึงแม้ว่า G d ดีที่123จะเป็นชื่อเราแต่บริษัทถือว่า GD ที่2และ G d ดีที่3เป็นทีมงานของ G d ดีที่1เพราะฉะนั้นเมื่อซ้ายมา1น่หน่วยขวามา1หน่วยครับเรารับไปก่อนเลยครับ1000บาทต่อมาครับเราแนะนําบอกต่อเพื่อน10คนเหมือนเมื่อกี้เลยสมัครมาครับซ้ายมาเท่านี้ขวามาเท่านี้ G D ดีที่123เป็นชื่อเราหมดเลยเข้าบัญชีเราหมด G D ดีที่2ครับซ้ายมา4ี่หน่วยขวามา4ี่หน่วยรับไปเลยครับ4 0 0พันดีที่3ครับซ้ายมา4ี่หน่วยขวามา4ี่หน่วยรับไปเลยครับ4 0 0พและ G D ดีที่1ครับซ้ายมา8หน่วยขวามา8หน่วยรับไปเลยครับ800พเพราะฉะนั้นเราแนะนำา16คนเหมือนเมื่อกี้เลยเราจะได้รับรายได้ปันผลไป16,000บาทครับ เมื่อกี้เจ้าเดียวใช่ไหมฮคนเดียวได้รับ8,000แต่แบบ 3Gd ครับได้รับไปเลยครับ16,000บาทต่อมาครับคนที่สมัครแบบ 7Gd 7Gd ครับรับเงินปันผลจากการสมัครไปเลยครับ5,000บาทแล้วแนะนำบอกต่อทีมงาน16คนครับเหมือนกับเมื่อกี้เลย Gd ที่4 Gd ที่5 Gd ที่6 Gd ที่7ครับซ้ายมา2หน่วยขวามา2หน่วยรับ2,000 จีดีที่2กับจีดีที่3ครับซ้ายมา4ี่หน่วยขวามา4ี่หน่วยรับ4ี่พันและจีดีที่1ครับซ้ายมา8ดหน่วยขวามา8หน่วยรับไปเลยครับ8ปดพันเพราะฉะนั้นสิริรวมแล้วเราจะได้รับรายได้ทั้งหมด2 4ง0 0ืบาทครับเห็นไหมทําเท่ากันแต่ได้รับรายได้ที่ไม่เท่ากันและ 15G d ดีครับ 15G d ดีเราได้รับเงินปันผลไปเลยครับ17,000บาทต่อมา แนะนำบอกต่อ1 6คนเหมือนกับเมื่อกี้เลย G d ดีที่8ถึง G d ดีที่15ครับซ้ายมา1หน่วยขวามา1หน่วยรับ1 0 0 0 g พันดีที่4ถึง G d ดีที่7ครับใช้มา2หน่วยขวามา2หน่วยรับ2 0 0พันดีที่2และ G d ดีที่3ครับซ้ายมา4ี่หน่วยขวามา4ี่หน่วยรับ4 0 0พันและ G d ดีที่1ครับซ้ายมา8ดหน่วยขวามา8ดหน่วยรับไปเลยครับ แ0ดพบาทซี่รวมแล้วเราจะได้รับรายได้จากการแนะนำบอกต่อ16คนเหมือนเมื่อกี้นะครับ32,000บาทนี่แหละครับคือความแตกต่างที่ทําเท่ากันแต่ได้รับรายได้ที่ไม่เท่ากันถ้าเป็น1 GD ก็ได้แค่8,000 3 g สดีได้16 0 0 0 7 GD ดีได้24 0 0 0และ15 g d ได้3 2 0 0 0แล้วแต่เพื่อนๆครับแล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกหรืว่าเพื่อนๆอ,อยากจะเป็นกี่ G d แล้วแต่ ความฝันของเราว่าเราอยากจะได้รับไรายได้เท่าไหร่จากที่นี่อันที่2คือดูที่ความสามารถของเราครับว่าเรามีความสามารถขนาดไหนและอย่างที่3ครับดูที่เงินทุนของเราว่าเรามีเงินทุนขนาดไหนซึ่งถ้าเกิดเอาให้เห็นภาพนะฮะซึ่งถ้าเกิดเอาให้เห็นภาพนะครับผมมันเหมือนกับการที่เรามีขุมทรัพย์อยู่หลังบ้านของเราเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เครื่องมืออะไรก็แล้วแต่เพื่อขุดดิน ได้ทั้งนั้นครับถ้าเกิดเป็น15 g d ก็เปรียบเสมือนรถแมคโครครับขุดทีเดียวก็ไปได้ลึกถ้าเป็น7 g d ก็ขุดได้ครับเหมือนแมคโครเล็กแบบนี้ก็ต้องขุดเยอะหน่อยขุดบ่อยหน่อยถึงจะเข้าถึงนะฮะถ้าเกิด3 g d ก็ขุดด้วยจอบครับขุดได้เหมือนกัน1 g d ก็ขุดได้เหมือนกันครับผมเหมือนขุดด้วยมือเราก็สามารถที่จะไปหาคุมทรัพย์ของเราได้เช่นเดียวกันแต่ก็ต้องใช้เวลานานหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็น450บาทเนี่ย อันนี้มันเหมือนกับเราใช้ไม้ติมขุดดินนะครับมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยเราไม่สามารถที่จะขุดดินหาขุมทรัพย์ได้เลยแล้วแต่เพื่อนๆครับใครที่อยากจะมาซื้อกินซื้อใช้อยากจะเป็นลูกค้าขาประจําสมัครแบบ450บาทได้ครับแต่ถ้าเกิดเราอยากจะมาเป็นนักธุรกิจอยากจะได้ผลประโยชน์ที่เยอะกว่านั้นเยอะกว่าการเป็นลูกค้าขาประจำเนี่ยเพื่อนๆจะต้องสมัครอย่างน้อยก็1 Gd หรือ15 Gd ไปเลยแล้วแต่ความฝันของเราแล้วแต่เงินทุนของเราครับผมสําหรับการขึ้นตําแหน่งนะฮะการขึ้นตําแหน่งของจอห์นคอย มีเพียงแค่3ตํตำแหน่งเท่านั้นซึ่งเมื่อกี้ผมบอกแล้วนะครับว่าแผนการตลาดของจอนคอยเป็น1ธุรกิจแต่มี2แผนการตลาดคือแผนรายวันกับแผนรายเดือนแล้วการขึ้นตำแหน่งเนี่ย ก็ขึ้นได้ทั้ง2ตํตำแหน่งเลยนะครับมันคู่ขนาดลงมามันไม่ได้เกี่ยวข้องกันแต่ผลประโยชน์ที่เราจะได้รับนะฮะมันมีทั้ง2แผนการตลาดลงมาเลยทีเดียวอ่ะเรามาดูแผนแรกเลยดีกว่าครับแผนรายวันฮะหน่หน่วยเท่ากับ3,400คะแนนมี3ตํตำแหน่งครับคือ manager director และ president ง่ายๆครับเพียงแค่สะสมครับสะสมทางทีมซ้ายและทีมขวาให้ครบ600หน่วยก็ได้เป็น manager แล้วครับ และสะสมต่อไปเลยครับนับไปต่อเลย601 602 603ไปเรื่อยๆเมื่อเท่ากับ1,800จะได้เป็นดี렉เตอร์นับต่อไปเลยครับถ้าครบ4,200หน่วยก็ได้เป็นเพรสิดเนนครับซึ่งสิ่งที่เราจะได้เนี่ยหลังจากที่เราขึ้นตำแหน่งในแผลรายวันเนี่ยนั่นก็คือค่าบริหารทีมรายเดือนนะครับ4.5%ของคะแนน ในจอนคอยทั้งระบบอันนี้ไม่ได้รวมถึงรายได้ที่เกิดจากแผนการตลาดนะครับอันนี้เป็นรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกซึ่ง 4. 5ปของคะแนนทั้งระบบของจอนคอยในเดือนนั้นๆก็คือจอนคอยเนี่ยมียอดคะแนนในเดือนนั้นๆเท่าไหร่หยิบมา4.5%ครับเมเนเจอร์ Manager ครับจะรับ1ส่วนไม่เกิน1 5 0 0 0บาทันบาทเด렉เตอร์ครับรับสส่วนไม่เกิน5 0,000บาทและ p ร e s i d e น t ครับรับ7ส่วนไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อ1ศูนย์ธุรกิจที่ขึ้นนะครับ แล้วก็ยังได้รับเข็มเกียรติยศได้รับกรมประทันประกันอุบัติเหตุน,นะครับกรณีเสียชีวิตรับไม่เกินหนึ่งล้านบาทกรณีประสบอุบัติเหตุน,นะครับรักษาพยาบาลในวงเงินไม่เกิน10,000แบาทต่อครั้งนะครับถ้าเกิดเราได้ขึ้นเยอะตําแหน่งเราก็มีหลากหลายกรมปรรันเช่นเดียวกันกรมธรรมนี้นะครับเราไม่ต้องมาจ่ายเบี้ยรประกันเองครับบริษัทจอดคอยจ่ายเบี้ยรประกันให้เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับรายเดือนก็เหมือนกันครับคล้ายคายกัน ก็คือสะสมครับให้ครบ600หน่วยจะได้เป็นมีเนเจอร์สะสมให้ครบ1,800หน่วยเป็นดีเรคเตอร์และสะสมให้ครบ4,200หน่วยจะได้เป็นเพรสิดเนนครับซึ่ง1หน่วยจะเท่ากับ4,200คะแนนจะขึ้นยากกว่าเมื่อกี้นิดหนึ่งนะครับผมแต่สิ่งที่เราจะได้ครับนั่นคือโบนัสลาย3เดือนลายไตายมารฮะโบนัสลาย3าเดือน10%ของคะแนนของจอนคอยทั้งระบบตลอด3เดือนที่ผ่านมานะครับ เราก็จะรับ4ครั้งแบบนี้เลยปันผล4ครั้งแบบนี้ซึ่งแมเนเจอร์นะครับจะได้รับ1ส่วนไม่จำกัดวงเงินเดเตร์ Director รับ3ส่วนไม่จำกัดวงเงินและ President รับ7ส่วนครับไม่จำกัดวงเงินแถมยังได้รับโบนัสรายปีอีกด้วย6%ของคะแนนของจอหนคอยทั้งระบบในปีนั้นๆน,น,นะครับซึ่งเหมือนกันครับ m a n เจอร์รับ1ส่วน d เ e c ตร์รับ3ส่วนและ President รับอีก7ส่วนยังไงล่ะครับแล้วก็ยังได้รับเข็มเกียรติยศในส่วนของทวีน n e เวิร์ ประกันอุบัติเหตุเราก็ได้เช่นเดียวกันได้รับแล้วได้รับอีกได้รับแล้วได้รับอีกนะครับนี่นะครับคือการสรุปง่ายๆของการขึ้นตําแหน่งเล็กอย่างหนึ่งครับเมื่อกี้ผมบอกว่า1คนสามารถที่จะเปิดศูนย์ธุรกิจของตัวเองได้สูงสุดคือ15ศูนย์ธุรกิจใช่ไหมครและแต่ละศูนย์ธุรกิจนะครับสามารถเติบโตได้อย่างเป็นอิสระซึ่งกันและกันนะครับเขาไม่ได้จํากัดเพียงแค่รายคนนะครับเขาดูศูนย์ธุรกิจของแต่ละอันแต่ละอันและแต่ละดีนะครับสามารถที่จะขึ้นตําแหน่่งง้้ออนนตําแหไดดีกวย แถมอันนี้เป็นไคลแมกซ์มากๆเลยนั่นคือตำแหน่งความสําเร็จของเรานะครับสามารถเป็นโมโดกตกทอดให้กับลูกให้กับหลานเราได้ด้วยนะครับเห็นไหมฮะว่าที่นี่เนี่ยเหนื่อยชั่วคราวสบายชั่วโคจริงๆวันนี้มันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะเหนื่อยชั่วคราวแล้วหรือย,อยังครับนี่ฮะเห็นไหมฮะการขึ้นตำแหน่งเราอาจจะเจดีที่1เราอาจจะเป็นทั้ง แผน president แผนรายวานันแล้วก็ president แผนรายเดือนก็ได้รับรายได้ทั้ง2ทางเลยแล้ว GD ที่2อ,อาจจะเป็น d i r e c t o r หรือ Manager ก็ได้ GD ที่3อาจจะขึ้นตำแหน่งด้วย GD ที่4 5 6อาจจะขึ้นตำแหน่งพร้อมๆกันได้ทั้งหมดครับมันได้ทั้งหมดเลยเราไม่จําเป็นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งและนี่นะครับคือทั้งหมดทั้งมวลของแผนการตลาดการปันผลของจอยคอยง่าย,ายๆเท่านี้เองแถมอีกอย่างหนึ่งนะฮะอีก2ผลประโยชน์ที่เราจะได้รับนั่นคือโปรโมชั่นการท่องเที่ยว ตรงนี้เนี่ยไม่ต้องขึ้นตำแหน่งก็ได้นะครับเพียงแค่เราทำคุณสมบัติให้ครบตามเงื่อนไขของการโปรโมชั่น แต่ละโปรโมชั่นซึ่งจอนคอยเนี่ยมีโปรโมชั่นให้เราได้ร่วมสนุกกันเยอะแยะมากมายเลยทั้งไปเที่ยวในต่างประเทศไปเที่ยวในประเทศไทยแบบกินหรูอ,อยู่สบายทุกทกท,กทริปเลยทีเดียวนะครับแถมยังมีโปรโมชั่นร่วมสนุกกับ elite sc อีกด้วยเป็นโปรโมชั่นรายวันที่จะแจกของต่างๆไม่ว่าจะเป็นยงเฮงไม่ว่าจะเป็นสินค้าอื่นๆไม่ว่าจะเป็นรายได้หรือเป็นทองหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ครับแล้วแต่โปรโมชั่นที่ผู้นำของเราได้จัดเตรียมไว้ให้พวกเรานะฮะ อีกอย่างหนึ่งครับมีส่วนส่งเสริมการขายด้วยปัจจุบันมีส่วนส่งเสริมการขายครับที่เราสามารถซื้อกินซื้อใช้ใช้ของเข้าบ้านเข้าครัวซื้อในานามของเราเนี่แหละลงแต้มของเรานี่แหละมีโอกาสที่จะรับรายได้5%ถึง10%ของคะแนนทั้งระบบของจอยคอยอีกด้วยนะครับเรียกว่า PPI PIGI และ MI อันนี้เนี่ยเราได้รับผลประโยชน์ตามแผนการตลาดแล้วย,ยังได้รับส่วนส่งเสริมการขายอีก สมทับไปอีกด้วยนะครับผมและนี่แหละครับคือทั้งหมดทั้งมวลของการจ่ายผลตอบแทนของจอหนคอยเป็นไปได้และง่ายกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยครับผมเชื่อหลายๆคนเนี่ยตอนนี้ก็เป็นหัวหน้าครอบครัวทํางานเพื่อจุนเจือครอบครัวสร้างครอบครัวให้อยู่ได้สุขสบายแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับสังขารของเราล้วนไม่เที่ยงเสมอ เราก็มีเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยแล้วมันมีอะไรที่เป็นอุบิเหตุขึ้นมาเป็นอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเราจะทํำยังไงล่ะครับเราไม่สามารถที่จะทํางานได้ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นครับไม่ใช่เราอย่างเดียวนะครับที่วิกฤตแต่มันจะวิกฤตทั้งครอบครัว เพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมไม่ได้บอกให้เพื่อนๆเนี่ยเลิกทางานประจําแล้วมาทําธุรกิจจอยคอยกับผมผมไม่ได้บอกอย่างนั้นครับงานประจําเราทําไปเลี้ยงชีวิตเราทําไปครับแต่ช่วงเวลาว่างหลังเลิกงานเนี่ยเรามีเวลาว่างเยอะแยะมากมายเลยดีกว่าเอาไปดูหนังร้องเกะช้อปปิ้งอะไรก็ไม่รู้ซึ่งทําให้เรามีแต่รายจ่ายทั้งนั้นเลยแต่ผมเนี่ยอยากจะให้พวกเราเนี่ยได้ใช้เวลาว่างตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ครับในการสร้างอีกหนึ่งช่องทางการหาเงินครับ เพื่อให้เรามีรายได้มากกว่า1ช่องทาง,างไงล่ะครับเราก็ทําไปด้วยครับงานประจําทําไปแล้วก็ว่างๆเราก็มาทํางานจอ,อนคอยเพื่อสร้างชีวิตแล้วเมื่อวันใดวันหนึ่งครับที่จอ,อนคอยสามารถที่จะเลี้ยงชีพเราได้เลี้ยงครอบครัวเราได้ มาเป็นเสาหลักของครอบครัวที่จะช่วยหาไรายได้ให้กับเราได้เราจะทํางานได้เบาลงเบาลงเรื่อยๆจนสุดท้ายครับเราไม่ต้องทํางานประจําในสิ่งที่เราไม่อยากทําอีกต่อไปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะได้มีโอกาสได้ขึ้นไปใช้ชีวิตในฝันใช้ชีวิตในฝันคืออะไรครับ คือได้ทําในสิ่งที่อยากทําไม่ใช่ทําในสิ่งที่เราต้องทําเพื่อนๆอ,อาจจะทํางานประจําต่อไปได้ครับแต่ทําเพราะอยากทําไม่ใช่ทําเพราะต้องหาเงินนี่แหละครับคือชีวิตในฝันของเราเราจะทําตามแพชชั่นของเราได้อย่างเต็มที่มากขึ้นโดยไร้กังวลเรื่องเงินไปตลอดชีวิตครับตรงนี้แหละครับ คือเขาเรียกว่าใช้ชีวิตในฝันผมเชื่อว่าหลายๆคนก็มีชีวิตในฝันนะครับซึ่งผมตอบไม่ได้หรอกว่าชีวิตในฝันของใครดีกว่าใครแล้วแต่ครับว่าเป้าหมายของเราในชีวิตต้องการอย่างไรแต่ลองคิดดูสิครับว่าถ้าเกิดเราสร้างรายได้แบบเแบบ็ดเสร็จเด็ดขาดและเรียบร้อยเนี่ยเราทํางานทุกอย่างโดยไม่ต้องหวังเพื่อหาเงินอีกต่อไปเราจะมีความสุขขนาดไหนครับเราจะใช้ชีวิตตามความฝันครับไม่ใช่ทําเพราะความจะเป็นเพื่อหาเงินแล้วชีวิตเราเนี่ย จะปลดปล่อยจากความทุกข์ในเรื่องของการหาเงินทั้งกายและใจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดครับมันเหมือนกับการที่เราเนี่ยทำการบ้านเรื่องเงินเสร็จแล้วที่เหลือครับเราได้วิ่งเล่นได้อย่างเต็มที่ครับเหมือนเหมือนตอนเด็กๆทำการบ้านเสร็จโอกาสที่เหลือครับได้วิ่งเล่นได้อย่างเต็มที่ชีวิตเราก็เหมือนกันเมื <st> ่อเราทําการบ้านเรื่องการเงินเสร็จที่เหลือครับเป็นการใช้ชีวิตแบบตลอดชีวิตยังไงละครับเพราะฉะนั้น ผมเนี่ยอยากจะให้พวกเราได้หลุดออกจากวัฏจักรนี้ครับวัฏจักรแห่งการหาเงินหาเงินโดยใช้เวลาใช้สุขภาพใช้โอกาสไปแลกแล้วไม่ได้ทําตามความฝันของเราเพราะมัวแต่หาเงินครับผมอยากจะให้พวกเราเนี่ยได้หลุดพ้นจากวัฏจักรนี้ครับวันนี้ครับเพื่อนเเลือกเองได้เลยเพื่อนเพื่อนมี2ทางเลือกแล้วแต่ครับผมไม่ได้บังคับให้เพื่อนเพื่อนเลือกนะฮะแล้วแต่ว่าเพื่อนเพื่อนอยากจะมีแพชชั่นแบบไหนอยากจะมีเป้าหมายในชีวิตแบบไหนอยากจะมีชีวิตแบบไหนแล้วแต่เพื่อนเพื่อนเลือกครับ เพราะวันนี้เพื่อนๆมีสองทางเลือกทํากับไม่ทําถ้าทำเนี่ยเรามีโอกาสที่ได้เปลี่ยนชีวิตแต่ถ้าไม่ทําแล้วปิดคลิปวิดีโอนี้ซะเชื่อว่าวันพรุ่งนี้ผลลัพธ์ในชีวิตของเพื่อนๆก็จะยังคงเหมือนเดิมนั่นแหละครับผมและวันนี้นะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะได้รู้ข้อมูลนี้หรือไม่รู้มันไม่ได้ส่งผล กระทบต่อชีวิตของใครเลยครับเพราะวันพรุ่งนี้ชีวิตผมก็ไม่ได้รวยขึ้นหรือจนลงจากการที่เพื่อนๆรู้หรือไม่รู้ไม่ว่าวันนี้เพื่อนๆจะเห็นโอกาสหรือไม่เห็นโอกาสเชื่อไหมครับว่าก็จะมีคนเห็นโอกาสอยู่ดีและไม่ว่าวันนี้เพื่อนๆจะลงมือทำหรือไม่ลงมือทำเชื่อไหมครับว่าก็จะมีคนเริ่มลงมือทำอยู่ดีเพราะฉะนั้นการตัดสินใจวันนี้ของเพื่อนมันไม่ได้กระทบใครเลยแต่มันกระทบต่อ อนา,นาคตของเพื่อนๆได้แหลครับร้อยเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นตัดสินใจวันนี้ได้ทําวันนี้ทันทีครับเพราะโอกาสมันเหมือนไอติมถ้าไม่กินมันก็ละลายครับไม่แน่ครับเราอาจจะไม่ได้เจอกันอีกและโอกาสนี้ถ้าพลาดแล้วจะเสียดายอย่างมากมายเลยทีเดียวอ่ะสุดท้ายนี้ผมขอปล่อยของนิดนึงครับสำหรับคนที่บอกว่าฉันอยากจะมี1 5 0ศูนย์ธุรกิจแต่ไม่มีงบประมาณมากพอจะทำยังไงดีบริษัทจริคอยใจดีครับ สามารถที่จะจองศูนย์ธุรกิจได้ซึ่งการจองศูนย์ธุรกิจนี้นะครับรหัสแรกเราจะต้องเป็น G d ดีก่อนเมื่อเป็น G d ดีเสร็จปุ๊บเราสามารถที่จะจองสูนธุรกิจได้ด้วยการซื้อยาน้ำสูบะจีนยงเฮิง1ขวดต่อ1ศูนย์ธุรกิจการจองซึ่งรหัสการจองนี้นะครับจะเท่ากับรหัสเมมเบอร์เลยก็คือจะไม่ดักจับคะแนนใดๆทั้งสิ้นแล้วจะจองไปทําไมล่ะจองเพื่อให้ผังสายงานของเราสวยยังไงล่ะครับนี่ครับถ้าเกิดไม่จองเนี่ยมันจะเกิดแบบนี้ฮะ ถ้าเกิดทีมงานของเรามาทีหลังเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้ล่ะเราจะไปจองเพิ่มเนี่ยเราต้องไปจองใต้สายงานของคนอื่นและถ้าเกิดเราจองไว้แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ครับทั้งสายงานของเราจะออกมาสวยแล้วเมื่อจองศูนย์ธุร,ธรธกิจแล้วเรามีงบประมาณเมื่อไหร่เราค่อยมาปิดเป็น G ีดีในภายหลังก็ได้เช่นเดียวกันแต่จองไว้ก่อนฮนะถ้าเกิดไม่จองเนี่ยเราอาจจะพลาดโอกาสดีๆก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่คิดและตัดสินใจแล้วเห็นว่าโอกาสนี้สามารถที่จะช่วย เป็นอีกทางเลือกให้กับชีวิตของเราได้โปรดคลิกในเว็บไซต์นี้แล้วลงชื่อรับข้อมูลข่าวสารครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับหวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันในเร็ววันนี้นะครับสวัสดีครับ